โอเคค่ะสู่ความมั่งคั่งสวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโอเคสวัสดีค่ะอู้เข้ามาแล้วนะคะทุกคนเข้ามาเลยค่ะที่เห็นครูรุ้งก้มหน้าตอนแรกนะคะครูรุ้งก้มหน้าไปกดโกไลฟ์ด้วยตัวเองค่ะมาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอู้หูสุดยอดมากมาจ้ะทุกคนสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้สิ่งที่ครูรุ้งจะปลดล็อกเราวันนี้ปังมากนะคะมาค่ะสวัสดีค่ะโอเคเฮลโหลสวัสดีค่ะคุณ Love Never Die ค่ะคุณกมลรัตน์ค่ะคุณสุพิชชนัทค่ะลูกเอวาชนิดาภาบอกแม่สวยมากขอบคุณมากเลยค่ะลูกนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะประชาสวัสดีลูกคุณเคสบุตรสภาสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีคุณเกดนะสวัสดีจ้ามาเลยค่ะคุณหนูฮัสนะคะปีใหม่มาหญิงนุชสวัสดีค่ะมนสวัสดีค่ะกุ้งกุ้งช่วยครูเช็คทีได้ไหมว่าแบบว่าเสียงดีไหมพี่โรดขาหน้าหนูมันคับจอไปไหมคะแบบอยากให้มันซูมเอาท์คือให้กว้างกว่านี้พี่โรดทำเป็นไหมคะ สวัสดีทุกคนค่ะนะคะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมวันนี้พี่ไอซ์ทีมงานครูรุ้งกลับบ้านนะคะเหลือแค่2คนตายายนะคะพี่รุ้งนะคะพี่รุ้งกับพี่โรดนะคะเป็นคนดูแลเองนะคะมาสวัสดีทุกคนค่ะมาสวัสดีทุกคนค่ะโอ้โหเบนเทนสวัสดีครับลูกหนูอ้อมสวัสดีค่ะลูกสวัสดีทุกคนเลยจ้ามาค่ะวันนี้หัวข้อไลฟ์นะคุณอาจจะแบบว่าโอ้โหครูรุ้งวันนี้ครูรุ้งพูดแบบตรงไปตรงมาขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วลูกวันนี้ครูรุ้งพูดแบบตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะคะคุณไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำค่ะคุณไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำค่ะแต่คุณรวยด้วย3สิ่งนี้ค่ะโอ้ท้าทายขนาดนี้เลยเหรอคะคุณแม่คุณไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำค่ะฮะคุณลุงทำไมคุณลุงสอนแบบนี้ล่ะเดี๋ยวรู้กันค่ะเดี๋ยวรู้กันค่ะคุณไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำแต่คุณรวยด้วย3วิธีนี้ค่ะมาเลยค่ะวันนี้สวัสดีทุกคนจ้าเดี๋ยวครูขอแชร์แป๊บนึงนะคะพวกเราค่ะครูแชร์แป๊บนึงนะคะลูกสวัสดีค่ะโอเคนะตอนนี้นะคะพี่โรจน์กำลังแบบขยับจออยู่นะคะทุกคนทางบ้านอย่าเพิ่งตกใจนะคะเรากำลังมีการแบบขยับกล้องนิดหน่อยนะคะกำลังหาจุดโฟกัสอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้โฟกัสที่หน้าครูลุงมันยังไม่ชัดยังเบลออยู่นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพ่อโลดเขากำลังปรับให้แม่อยู่ทุกคนนะคะแป๊บนึงกับแสงอยากได้สว่างกว่านี้ได้ไหมคะพ่อโลดมันเหลืองไปหน่อยนึงนะคะคุณแจ็คสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะยาสมินเฮลโลนะคะคุณอาดารัวดาวให้ครูรุ้ง50ดวงนะคะมาเลยจ้าคุณบุญยภามาค่ะคุณปุ้ยสวัสดีค่ะครูรุ้งสวัสดีลูกอุมาดามอุมาแล้วนะคะแชร์เลยค่ะทุกคนค่ะแชร์ก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะเอนะคะเอจาก UK ค่ะนะคะจริตครูตุ้ยมาแล้วสวัสดีลูกนะคะลูกพรสารพรพรพิไลนะคะเบนเทนเบนเทนบอกพ่อสู้เขาครับทุกคนน่ารักมากนะคะถักเปียน่ารักมากมาดามอุน่ารักจังเลยอ่ะทุกคนจ๋าสวัสดีจ้าลูกวิววรรณวรมาค่ะคุณหนูเจนนี่มาสวัสดีค่ะพี่เล็กสิพลักษ์นะคะสวัสดีค่ะนะแชร์ก่อนแชร์ขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณมาค่ะทุกคนคุณพระจันทร์สีฟ้ามาคุณวันรัญญามามิกกี้ฟางแก้วรัวดาวมา22ดวงมาพ่อแม่ว่าหน้าแม่มันเบอร์อะเบอร์ว่ารักแทบทุกคนจ๋าสักครู่นะคะสักครู่เดียวค่ะพ่อโลดกำลังพ่อโลดกำลังขยับกล้องอยู่โอเคมาทุกคนเข้ามาแชร์ก่อน 3,000 แชร์ 3,000 แชร์แล้วเริ่มสอนฮะจิตใต้สำนึกบอกว่า 3,000 แชร์แล้วเริ่มสอนทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแม่พ่อโลดฟังแป๊บนึงอยู่ฟังไอแป๊บนึงค่ะคือพอหนูก้มลงไปแบบเนี้ยชัดเลยเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าโฟกัสมันไม่ได้อยู่ที่หน้าหนูตอนนั่งทำไงดีเนาะเนี่ยอยู่ดูดิเพราะว่าหนูนั่งเงี้ยชัดแต่พอหนูนั่งงี้ไม่ชัดชัดยังคะที่รักโอเคยังคะ
ทีมงานไม่อยู่ค่ะพ่อกับแม่อยู่กัน2คนลูกน่ารักไหมนะคะคุณหมออิวอริยาสวัสดีค่ะอุ้ยหน้าใหญ่ด้วยอ่ะเหมือนแบบว่าแอปใน TikTok เลยอ่ะที่อย่างเงี้ยแล้วหน้าใหญ่อ่ะเอาทุกคนเข้ามามามาครูเอาแรงมาจากไหนคะวันนี้ก็ไปสอนทีมขึ้นบริหารใช่แล้วค่ะแรงยังเหลืออีกเยอะค่ะทุกคนเข้ามาเร็วนะคะฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณขอบคุณทั่วใจทองคำแป๊บนึงนะคะสักครู่เดียวคุณแม่จะชัดค่ะคุณพ่อเขากำลังปรึกษากับทางเทคนิคอยู่นะคะแต่ถ้าคุณแม่เอาหน้ามาอยู่ถ้าเกิดว่าคุณแม่เอาหน้ามาลงตรงนี้คือคุณแม่หน้าชัดเลยใช่ไหมครัวหลิงสวัสดีลูกนะคะเบอร์แป๊บนึงนะลูกพ่อเขากำลังปรับกล้องอยู่พี่ดวงรัตสวัสดีค่ะสักครู่เดียวแชร์ก่อนเลยที่รักสักครู่เดียวแชร์ก่อนเลยค่ะแชร์ครบ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนค่ะคุณไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำค่ะแต่คุณรวยด้วย3วิธีนี้ค่ะโอ้โหหลายคนบอกจริงเหรอครูลุงจริงดิแชร์ก่อนเร็วจ้าเอ๋สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาดามเพลินฮายนะส่งรูปอวตารมาน่ารักมากอะไรคะชัดขึ้นหรือยังเดี๋ยวแป๊บนึงดูซิชัดขึ้นหรือยังชัดขึ้นหรือยังใช่ไหมชัดขึ้นหรือยังทุกคนค่ะช่วยบอกพ่อโรดเขาหน่อยมันชัดหรือยังตอนนี้เหลือแค่ว่ามันชัดหรือยังทางบ้านไม่ต้องสนใจนะคะเดี๋ยวทางนี้พ่อกับแม่ลุยอยู่แต่ทางบ้านแชร์ค่ะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนค่ะคุณไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำนะคะสิ่งที่ครูรุ้งสอนวันนี้อาจจะทำให้คุณงงนิดหน่อยนะคะแต่หลังที่คุณงงแล้วคุณจะรวยค่ะวันนี้คุณได้ยินคำนี้คุณอาจจะงงนิดหน่อยนะคะแต่หลังจากที่คุณงงเสร็จแล้วคุณจะรวยค่ะเอาไหมคะงงเสร็จแล้วรวยเลยนะคะตอนนี้อาจจะงงนิดนึงนะคะคุณไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำแต่คุณรวยด้วย3วิธีนี้ค่ะเฮ้ยอาจจะงงอะไรวะเราไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำหรอตอนนี้ตอนแรกอาจจะงงนะคะแต่เดี๋ยวสอนเสร็จนะคะคุณจะหายงงและจะเปลี่ยนจากการหายงงนะคะเป็นความรวยค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมหน้าเบลอครับคนทางบ้านบอกหน้าเบลอใช่คุณลุงก็เห็นว่าหน้าเบลออยู่คุณท็อปบอกเบลอขอบคุณคุณท็อปค่ะเบลอนะคะโอเคขอบคุณค่ะน่ารักมากสุดยอดมากแชร์ก่อน 1,000 แชร์แล้วก็คุยสตรีบอกรวยแบบงงๆนะคะภาพยังไม่ชัดครับคุณพลรกิจบอกขอบคุณค่ะสักครู่เดียวค่ะมือใหม่อะไรเหรอจ๊ะโอเคยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณโค้ชปุ้ยสวัสดีลูกนะคะโอเคชัดแล้วเก่งมากลูกนะคะลูกกิ๊ฟบอกชัดแล้วไม้ขีดบอกว่าชัดแล้วครับคุณพวิตาบอกชัดแล้วค่ะบีบีสรยาบอกชัดแล้วค่ะนะคะแม่ครูสวยแล้วใช่ป่ะโอเคอุ้ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นมาเร็วแม่เบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเธอจ้าโอเคชัดแล้วนะพ่อโลดทางบ้านบอกชัดแล้วโอเคสุดยอดมากสรรพสิ่งเพลงจบพอดีเลยสอนเลยดีกว่านะคะสอนเลยดีกว่าครูรุ้งเพิ่งกลับจากสัมมนานะคะทีมคลื่นปฏิหาริชเชสของครูหนึ่งสุรภามานะคะแล้วก็เปิดเข้ามาอ่านอินบ็อกซ์ในเพจของลูกศิษย์พอดีเลยวันนี้สิ่งที่ครูไปสอนมากับสิ่งที่ลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาถามในเพจนะคะมันก็คือเป็นเรื่องเดียวกันเลยแปลกจังเลยวันนี้มีคนมาถามครูในอินบ็อกซ์เพจนะคะ 3-4 คนนะคะด้วยกันเลยว่าครูทำไงอยากรวยครูขาอยากรวยทำไงดีคือแม่งถามคำถามแบบสั้นมากอยากรวยเหมือนครูลุงค่ะอยากมีเงินล้านทำไงคะคือคำถามสั้นและกว้างมากๆเลยค่ะโอเคไหมคะและมาพวกเราเข้ามาพร้อมกันเลยพร้อมไหมนะคะพ่อเก่งมากอหลิงบอกใช่อหลิงพ่อเก่งจริงลูกพ่อเป็นทุกอย่างให้แม่แล้วจริงๆค่ะเข้ามาครั้งแรกเลยแม็กกี้สวัสดีดีต้อนรับค่ะสวัสดีครูรุ้งพิมพ์พัฒนาคุณโชคไม่จนสวัสดีค่ะคุณโชคเฮ้ยอันนี้ครูแนะนำนิดนึงได้ป่ะคุณโชคเขานามสกุลไม่จนใช่ไหมชื่อคุณใน Facebook คือโชคไม่จนคือเวลาคุณพิมพ์คำว่าไม่จนเนี่ยมันตีกันเองอยู่แต่คำศัพท์ที่สูงกว่าคือคำว่าจน
จนเป็นพลังงานที่แบบว่าสูงอ่ะคำว่าจนอ่ะคำว่าจนต้องไม่มีในตัวเราถ้าเราอยากรวยเข้าใจป่ะเวลาคุณอยากรวยคุณจะไม่ไปโฟกัสที่ความจนแต่คุณจะโฟกัสที่ความรวยหมายความว่าคุณจะโฟกัสว่าทำยังไงถึงจะรวยทำอะไรได้อีกถึงจะรวยต้องทำอะไรเพิ่มถึงจะรวยเพราะมันมีคำว่ารวยอ่ะแต่คุณโชคนามสกุลไม่จนคุณก็จะบอกว่าฉันไม่ใช่คนจนโชคอย่างฉันรวยก็ให้พิมพ์ว่าก็ให้พิมพ์ชื่อไปเลยว่าโชคคนดีคนรวยอย่างนี้ก็ยังได้ยังดีกว่าโชคไม่จนโอเคป่ะคือจิตใต้สำนึกอ่ะเวลามันได้ยินคำว่าไม่เวลามันได้ยินคำว่าไม่ไม่ไม่และอะไรต่อหลังจากคำว่าไม่มันจะโฟกัสสิ่งนั้นไม่ชอบอ่ะมันจะโฟกัสจิตใต้สำนึกมันจะโฟกัสหลังคำว่าไม่ไม่ชอบเอานึกว่าชอบเลยพามาให้เจออีกไม่จนกูไม่ใช่คนจนไม่จนเว้ยมันก็โฟกัสแต่คำว่าจนจนจนเพราะมันมีคำว่าจนจนจนถ้าพูดว่าไม่จนให้พูดไปเลยว่ารวยจบสั้นๆพลังงานสูงกว่ากันเยอะเลยจริงไหมคะเออจริงไหมถ้าไม่อยากเป็นหนี้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องว่าฉันไม่เป็นหนี้ฉันปลอดหนี้ไม่ต้องพูดไปเลยฉันมีเงินเหลือเฟือไม่ต้องไปโฟกัสกับคำว่าหนี้คำว่าหนี้มันไม่ต้องมีในสารบบเราไม่ต้องมีในสารบัญสารบัญพจนานุกรมภาษาคนรวยไม่มีคำว่าหนี้โอเคป่ะเพราะฉันไม่ต้องไปโฟกัสว่าใช้หนี้หมดหนี้ไม่ต้องยุ่งเลยคือถ้าแบบต้องการจะจบเรื่องหนี้ไปเลยไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องหนี้อีกสิ่งใดที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นเติบโตสิ่งใดที่คุณให้ค่าสิ่งนั้นขยายใหญ่เพราะฉะนั้นให้พูดว่ารวยถ้าบอกว่าไม่จนก็ให้พูดไปเลยมั่งคั่งเหลือเฟือถ้าอยากปิดหนี้ถ้าอยากจบหนี้เลิกพูดเรื่องหนี้เลยนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปพูดคำว่ามั่งคั่งเหลือเฟือโฟกัสไปที่ความมั่งคั่งเหลือเฟือคำว่ามั่งคั่งเหลือเฟือพลังงานมันสูงกว่าคำว่าหนี้เยอะเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณโฟกัสไปที่คำว่ามั่งคั่งเหลือเฟือสมองคุณจะหาหนทางไปถึงมันโอเคป่ะสมองคุณจะหาหนทางไปถึงมันแล้วคุณพูดบ่อยๆมั่งคั่งเหลือเฟือมั่งคั่งเหลือเฟือมั่งคั่งเหลือเฟือจิตใต้สำนึกคุณจะรับเอาคำสั่งนี้ว่ามั่งคั่งเหลือเฟือมั่งคั่งเหลือเฟือมั่งคั่งเหลือเฟือมันจะไปดลบันดาลดลบันดาลก็คือว่ามันจะไปจูนกับสิ่งที่เป็นแรงสั่นสะเทือนเดียวกับคำพูดที่คุณใส่พลังงานลงไปมั่งคั่งเหลือเฟือมั่งคั่งเหลือเฟือเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเรื่องจนไม่ต้องพูดเรื่องเป็นหนี้เพราะฉะนั้นคุณโชคคุณโชคคุณจะต้องเปลี่ยนชื่อ Facebook เป็นโชคมั่งคั่งเหลือเฟือโชคร่ำรวยไม่ต้องมาโชคไม่จนอ่ะโอเคป่ะเข้าใจป่ะหรือครูเจอคนหนึ่งชื่อเก๋ไม่เอาแล้วคนไม่จริงใจชื่อใน Facebook นะชื่อเก๋และนามสกุลไม่เอาแล้วคนไม่จริงใจสมองแม่งงไปหมดไม่เอาแล้วคนไม่จริงใจไม่มีแต่คำแบบว่าพลังงานต่ำๆมารวมกันแล้วก็ยัดให้สมองไม่เอาแล้วคนไม่จริงใจแม่งงไปหมดเลยอ่ะเก๋ชีวิตนี้เจอแต่คนดีคนจริงใจจบเข้าใจยังเข้าใจที่ครูพูดยังเวลาที่คุณแบบพูดกับตัวเองหรือว่าเวลาที่คุณเขียนคำอะไรออกมาเนี่ยมันเอาแบบชัดๆไปเลยว่าคุณอยากได้อะไรไม่ต้องมาแบบไม่เอาแล้วคนไม่จริงใจโชคไม่จนงงไปหมดสมองแม่งงงไปหมดอยากรับคำสั่งให้ชัดๆนะเอ๊ะแต่ทำไมเจ้านายกูส่งคำสั่งมาแบบกูเองยังงงเลยทำไมมันมีภาษาซ้อนภาษาแล้วมันมีภาษาพลังงานต่ำผุดขึ้นมาอีกวะเนี่ยเอาเลยลูกเลือกไปฝั่งหนึ่งเลยรวยมั่งคั่งเหลือเฟือไม่เอาแล้วคนไม่จริงใจแปลว่าอะไรตั้งเป้าเลยชีวิตนี้กูจะมีแต่กัลยาณมิตรจะเจอแต่คนจริงใจก็ชื่อไปเลยเก๋ชีวิตนี้เจอแต่คนจริงใจเก๋ชีวิตนี้เป็นที่รักจบไม่ต้องมาเก๋ไม่เอาแล้วคนไม่จริงใจเข้าใจที่ครูลุงพูดป่ะเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมเออคุณโชคดีมีชัยโอ้ยไลฟ์นี้มาเพื่อลูกจริงๆนะคะทุกคนเลยเข้าใจเปล่าคำศัพท์พลังงานสูงเนี่ยแล้วอย่าพูดว่าไม่บ่อยๆไม่นี่คือไม่เอาไม่นี่คือแบบแคนเซลไม่บ่อยๆเนี่ยจิตใต้สำนึกคุณก็เริ่มงงถูกป่ะถูกไหมสู้คุณพูดคำศัพท์พลังงานสูงไปเลยคำเดียวสั่งให้มันแม่นๆออกจากปากคุณสั่งให้มันชัดๆออกจากปากคุณเลยว่าคุณต้องการอะไรคุณปรารถนาอะไรคุณอยากได้อะไรพูดแต่สิ่งนั้นโฟกัสใส่พลังงานไปแต่สิ่งนั้นเข้าใจที่คุณพูดไหม
แหมคุณต้องไปเรียนคอร์สเซลฟ์ทอล์คหรือเปล่าเนี่ยคุณต้องไปเรียนคอร์ส7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์คปะเนี่ยคอร์สฟรีของ Riches Academy คอร์สฟรีของแบร์ Riches ของครูรุ้งเนี่ยเออ7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์คเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะว่าภาษาที่คุณพูดเนี่ยเออมันสำคัญกับชีวิตคุณขนาดไหนเริ่มหิวน้ำนะคะขออนุญาตชงสเตลล่าน้ำแดงอมฤตก่อนนะคะน้ำแดงสมปรารถนานะคะน้ำแดงมหาเศรษฐีนะคะมาขอชงสเตลล่าดื่มก่อนนะคะสองซองค่ะเจ้มจนเจ้มจนวันนี้ไปสัมมนามาของทีมครูหนึ่งนะคะขึ้นปฏิหาริชเชสนะคะแล้วก็มาไลฟ์สอนต่อนะคะเริ่มรู้สึกว่าพูดคอแห้งนิดหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะเอาน้ำแดงอมฤตไปสาดในกายทิพย์นะคะให้เซลล์ทุกเซลล์นะคะตื่นนะคะเซลล์ทุกเซลล์มีพลังเซลล์เป็นเซลล์ทิพย์นะคะเออเป็นแรงสั่นสะเทือนควบแน่นระหว่างเซลล์เนี่ยเป็นพลังงานสูงๆนะคะจะได้มีพลังในการส่งพลังให้ลูกศิษย์นะคะสักครู่เดียวค่ะขอจัดน้ำอมฤตนะคะแป๊บเดียวค่ะทีมงานไม่อยู่นะคะวันนี้อยู่แต่พ่อโรดกับแม่ลุงพ่อโรดตั้งกล้องนะคะแม่ลุงกดกล้องโกไลฟ์และแม่ลุงชงสเตลล่ากินเองด้วยสุดยอดมากปกติทีมงานจัดให้หมดนะคะอ่ะโอเคค่ะชีวิตดีเลยทันทีชีวิตครูรุ้งดีเลยทันทีอ่ะชอบทรงผมแม่น่ารักขอบคุณทุกคนแม่จะเริ่มสอนแล้วนะลูกขาลูกเข้ามาฟังแม่เพลินใช่ไหมเมื่อกี้ที่แม่โคชชิ่งลูกศิษย์ลูกเลยลืมกดแชร์หรือเปล่าคะที่ราคาตอนนี้ยัง880โอ้โห888นะคะ888ลูกแชร์หรือยังที่รักแชร์ก่อนดีไหมคะอยู่กัน 1,700 อ่ะแม่ให้เวลาพวกเราทั้งหมดนะคะเป็นเวลา3นาทีแชร์เลย3นาทีอ่ะเปิดเพลงแม่แชร์ด้วยแชร์3นาทีแล้วจะเริ่มสอนแบบ non stop ค่ะที่รักแชร์เลยค่ะลูกค้าให้เวลา3นาทีแชร์นะคะครูปาติสบอกเข้าคอร์สฟรี self talk ติดต่อครูปาติสค่ะแม็กกี้บอกหน้าอร่อยจังคุณแม็กกี้เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกใช่ไหมคะเมื่อกี้แม็กกี้บอกครูครูจำได้อุ๊ยคน 1,700 ครูเห็นเป็น 17,000 ครูตาเบลอค่ะคนดู 1,700 เห็นว่าคนดูเป็น 17,000 ตาเบลอค่ะตาเบลอจักรวาลกำลังทำให้ครูเห็นภาพอนาคตเหรอคะเนี่ยโอ้ชัดเจนมากเมื่อกี้แชร์แล้วแชร์ไป5กลุ่มแล้วแชร์ลูกแล้วจะเริ่มแล้ววันนี้นะคะหัวข้อท้าทายลูกมากแน่นอนค่ะคุณไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำค่ะคุณไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำค่ะแต่คุณรวยด้วย3วิธีนี้ค่ะอยากรู้ไหมคะแหมหัวข้อครูลุงนี่มันกระอักกระอ่วนใจว่ะในครูบอกว่าสอนให้ลงมือทำไงในครูบอกว่าต้องลงมือทำเยอะๆไงทำไมวันนี้ครูมากับคำพูดตัวเองอ่ะทำไมครูบอกคุณไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำครูเปลี่ยนคำพูดเหรอครูกับคำพูดเหรอเดี๋ยวได้รู้กันวันนี้ครูจะเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพชัดเจนนับจากวันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะแล้วคุณจะเก็ตเรื่องนี้เลยเอาล่ะเบลบอกแชร์แล้วค่ะลูกเบลขอบคุณหัวใจทองคำน้องเจโตมาค่ะคุณอุ้มมาค่ะจิ๊กมาอยากรู้แล้วนี่รอบอกบีบีสรยาบอกแชร์เพิ่มอ่ะเดี๋ยวแม่แชร์เพิ่มด้วยแม่เองแหละสักครู่นะคะครูรุ้งขอแชร์ไปในกลุ่มก่อนค่ะขอแชร์สักครู่เดียวนะคะสักครู่เดียวค่ะแชร์ก่อนนะคะอ่ะแม่แชร์ก่อนขอบคุณหัวใจทองคำค่ะแชร์เท่ากับรวยค่ะนิยามของความสำเร็จของคุณนะคะให้เท่ากับรวยแชร์เท่ากับรวยค่ะแชร์เท่ากับรวยค่ะวันนี้ใครแชร์เท่ากับรวยค่ะครูพูดคำนี้เลยค่ะแชร์เท่ากับรวยค่ะครูขอแชร์แป๊บเดียวนะลูกครูยังไม่ได้แชร์เข้ากลุ่มเลยนะคะวันนี้ผู้ช่วยครูไม่อยู่นะลูกแอดมินกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นครูขอเวลาสักครู่เดียวค่ะและพวกเราก็ช่วยครูแชร์ด้วยนะลูกแชร์ค่ะสักครู่เดียวนะคะขอบคุณหัวใจรัวๆจากลูกไก่นาเดียค่ะลูกไก่มาแล้วลูกไก่นาเดียมาแล้วคุณขวัญของเรียมมาแล้วสวัสดีค่ะแชร์ค่ะเสร็จแล้วครูจะเริ่มสอนเลยนะคะครูขออนุญาตแชร์ค่ะวันนี้ครูต้องช่วยตัวเองนะคะ นะแป๊บเดียวนะลูกแป๊บเดียวนะที่รักของครูรุ้งทุกคนที่รักของครูรุ้งทุกคนเลยนะคะสักครู่เดียวนะลูกสักครู่เดียว
สักครู่เดียวลูกครูรุ้งแชร์เข้าไปในกลุ่มปิดครอบครัวครูรุ้งนะคะแป๊บเดียวค่ะเราต้องเข้าใจกันนะลูกต้องให้เวลาครูนิดนึงนะลูกแป๊บเดียวนะลูกนะอ่ะโอเคค่ะครูรุ้งแชร์สักครู่นะคะขอบคุณทุกคนเลยที่แชร์ไปกับครูรุ้งค่ะขอบคุณมากๆเลยพวกเราน่ารักมากลูกโค้ดปุ้ยแชร์ไปแล้วขอบคุณมากลูกแพมขอบคุณลูกมากค่ะลูกแป๊บเดียวโอเคลูกแม่แชร์แป๊บเดียวเท่านั้นโอเคอ่ะโอเคแชร์เท่านี้แหละพอแล้วเดี๋ยวค่อยแชร์นะไม่เป็นไรลูกศิษย์ช่วยแชร์อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวครูก้มหน้าแชร์แล้วเดี๋ยวไม่ได้มองหน้าพวกเราเนอะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะวันนี้มาทันครูรุ้งเย้เย้เย้คุณจริยาสิริวันบอกสุดยอดมากคุณสิริรัตน์มาแล้วนะคะลูกตู่ภัทรกุลบอกแชร์แล้วแม่ลูกตู่น่ารักมากเอาล่ะแม่กดกล้องไลฟ์เองด้วยนะวันนี้ใช่ลูกไกด์หน้าเดียมาค่ะมาลูกทุกคนเลยนะคะอ่ะครูเริ่มแล้วนะคะครูเริ่มแล้วลูกบูเบญจวรรณมาแล้วนะคะคุณไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำนะคะแต่คุณรวยด้วย3สิ่งนี้ค่ะฟังครูไว้ให้ดีนะคะ2คนคน2คนเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยเป็นนักลงมือทำทั้งคู่นะคะ2คนเนี้ยเป็นนักลงมือทำทั้งคู่คน2คนเนี้ยคือครูรุ้งเมื่อในอดีตค่ะคน1คนเป็นครูรุ้งเมื่อในอดีตเป็นนักลงมือทำกับอีกคนหนึ่งเป็นครูรุ้งในปัจจุบันซึ่งก็ยังคงเป็นนักลงมือทำอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่คนในอดีตเนี่ยทำมากเกิดผลลัพธ์น้อยคนปัจจุบันคือทำน้อยเกิดผลลัพธ์มากเพราะเมื่อก่อนเราเข้าใจมาตลอดชีวิตว่าสิ่งเดียวที่จะตอบโจทย์ความสำเร็จได้คือการลงมือทำให้หนักต่อเนื่องยาวนานฟังให้ดีนะคะลงมือทำอย่างหนักต่อเนื่องและยาวนานเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครูต้องบอกเราก่อนนะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและถ้าคุณยังมีชุดความเชื่อแบบคนสำเร็จในยุคก่อนคุณจะเหนื่อยหนักแล้วสำเร็จช้ากว่าคนอื่นในยุคนี้บางความรู้บางเทคนิคอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะมันไม่ใช่กฎสัจธรรมกฎสัจธรรมเป็นดั่งประภาคารที่ตั้งเอาไว้กัปตันคุมเรือเดินสมุทรต่อให้เรือเดินสมุทรลำใหญ่ขนาดไหนก็ตามถ้าคุณจะวิ่งเข้าไปชนประภาคารคุณไม่สามารถสั่งให้ประภาคารหรือหอบังคับเรือเคลื่อนที่ย้ายหลบเรือคุณได้คุณมีหน้าที่เอาเรือคุณหลบหรือเบี่ยงตัวออกไปจากหอประภาคารต่อให้คุณเป็นกัปตันใหญ่ขนาดไหนก็ตามคุมเรือใหญ่ขนาดไหนก็ตามประภาคารคือกฎสัจธรรมอันเที่ยงตรงที่ไม่สามารถจะขยับขยื่นได้เป็นจริงเช่นนั้นไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยผ่านไปก็ตามแล้ววันนี้ครูจะมาบอกกฎสัจธรรมที่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยต่อให้เดี๋ยวยุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปแนวโน้มหรือทิศทางเศรษฐกิจทิศทางการดูดเงินทิศทางการเสกเงินทิศทางการสร้างเงินจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามกฎนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอแต่วิธีการต้องยืดหยุ่นให้เราจำไว้เลยนะคะโลกภายในสลักไว้ดั่งหินผาแข็งแกร่งชัดเจนแต่โลกภายนอกต้องปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้โลกภายนอกคือการลงมือทำต้องปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้เพราะการมันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนสมัยมันเปลี่ยนโอเคไหมตามครูรุ้งทันไหมคะตามครูรุ้งทันไหมคะมาลูกครูบัวพันชรดามาแล้วอลิงบอกว่าขนลุกหนักนะคะอ่ะแชร์ลูกใครเพิ่งเข้ามากดแชร์เลยโค้ชโอบอก 1,843 แชร์แล้วนะคะโอเคขอบคุณลูกเข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมคะคนสองคนคนหมายถึงว่าคนเดียวกันคนหนึ่งครูรุ้งในอดีตกับคนหนึ่งครูรุ้งในปัจจุบันเมื่อก่อน mindset ของครูรุ้งคือหนักทำให้หนักทำให้มากทำให้ต่อเนื่องทำให้ยาวนานยิ่ง input ยิ่งหนักเท่าไหร่ยิ่งใส่แรงหนักๆๆๆลงมือทำหนักๆๆมากเท่าไหร่เท่ากับ
สำเร็จสมการนี้ใช้กับโลกยุคนี้ไม่ได้แล้วโอเคป่ะโลกยุคนี้ไม่ได้ทำงานหนักโลกยุคนี้ทำงานแบบมีความสุขโอเคป่ะถ้าคุณมาทำงานหนักๆเครียดๆบนโลกออนไลน์ไม่มีใครสนใจดูไม่มีใครแบบเฝ้ามองคุณไม่มีใครอยากคุยกับคนที่ทำงานหนักๆเครียดๆหน้าแก่ๆดูหน้าเบื่อหน้าเบื่อในโลกออนไลน์ถ้าคุณจะนำเสนอตัวเองถ้าคุณจะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์คุณต้องทำด้วยความสุขนำหน้าเราไม่ใช่เป็นถุยนะลูกเมื่อก่อนครูรุ้งทำงานแบบถึกควายถุยนี่คือครูรุ้งในอดีตแต่สมัยนี้ครูรุ้งทำงานด้วยความสุขโอเคป่ะเราไม่ได้ทำงานหนักถามว่าวันนี้ทำงานหนักจากครูรุ้งเลยนะถ้าเรียกว่าทำงานหนักไม่ได้หนักที่การลงมือทำแต่หนักที่โลกภายในฟังให้ดีนะคนสองคนลงมือทำเท่ากันคนหนึ่งเอาแต่สนใจวิธีการภายนอกอดหลับอดนอนทำงาน7ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมงกับอีกคนหนึ่งทำงาน2ชั่วโมงที่เหลือใช้ชีวิตอันนี้แตกต่างกันแล้วนะคุณอยากเป็นคนที่ทำงาน8ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือคุณอยากเป็นคนที่ทำงาน2ชั่วโมงแล้วที่เหลือใช้ชีวิตแต่ได้ผลลัพธ์เท่ากันอยากได้แบบไหนมากกว่ากันแล้วส่วนใหญ่คนที่ทำงาน8ชั่วโมง12ชั่วโมงต่อวันความสำเร็จจะไม่ยั่งยืนเพราะจิตใต้สำนึกเขาจะรู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อใช้กรรมเขาเกิดมาเพื่อทนทุกข์ทรมานไม่เอาเวลาคนที่เหนื่อยมากๆถึงจุดนึงมันจะอยากแตกหักกับตัวเองไม่อยากทำอะไรแล้วเว้ยกูเหนื่อยมากๆพอแล้วกูไม่อยากทำอะไรแล้วเว้ยพอแต่คนที่ลงมือทำด้วยความสุขจะทำได้ต่อเนื่องยาวนานและจะไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลยโอเคป่ะและบนโลกออนไลน์เป็นแบบนั้นตอนนี้ยุคสมัยนี้ต้องทำน้อยแต่ได้มากวิธีการหนึ่งคือความสำคัญอันดับหนึ่งชัดเจนแล้วนะโลกภายนอกทำน้อยๆโลกภายในทำเยอะๆโลกภายนอกทำน้อยๆโลกภายในทำเยอะๆโลกภายนอกทำน้อยๆโลกภายในทำเยอะๆโลกภายในทำเยอะๆได้แก่1ฟังเสียงตัวเองเยอะๆ2ตั้งเป้าหมายกับตัวเองทุกๆวันวันนี้ฉันจะทำอะไรวันนี้ฉันจะเสกอะไรวันนี้ฉันอยากเห็นอะไรวันนี้ฉันอยากได้ยินอะไรวันนี้ฉันจะสั่งข่าวดีอะไรให้เข้าหูฉันวันนี้ฉันจะเสกเงินเท่าไหร่เข้ากระเป๋าฉันวันนี้ฉันตั้งเป้าจะสนทนามีบทสนทนากับตัวเองด้วยเรื่องอะไรเวลาที่คุณมีบทสนทนากับตัวเองหมายความว่าคุณกำลังจะเสพอะไรเข้าไปในโลกจิตวิญญาณของคุณแล้วคุณจะเข้าไปพูดคุยอะไรกับตัวเองสิ่งที่คุณต้องตั้งเป้าคือตั้งเป้าแบบนี้นะวันนี้ฉันอยากเห็นอะไรถ้าคุณไม่ตั้งเป้าโลกภายในถ้าคุณไม่ทำงานโลกภายในโลกภายนอกคุณจะหนักมากคำนี้แพงมากอับราฮัมฮิกส์ผู้นำจิตวิญญาณด้านกฎแรงดึงดูดบอกไว้ว่าทุกเช้าที่เขาตื่นขึ้นมาเขาจะถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากเห็นอะไรแต่คนธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตแบบวันนี้กูจะเห็นอะไรก็ตามที่เห็นน่ะแล้วกูก็แก้ปัญหาเอาล่วงหน้าแล้วกูก็เผชิญหน้าเอาเรื่องหน้าแล้วกูก็ปะทะเอาตรงหน้าแต่สายเสกตื่นนอนมาจะถามว่าวันนี้ฉันอยากเห็นอะไรคำถามที่สองวันนี้ฉันอยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตฉันอย่างที่สามจะถามว่าวันนี้ตั้งเป้าจะเอาเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามแบบนี้กับโลกภายในหมดเลยวันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะไม่ใช่การลงมือทำก่อนการลงมือทำ
คือการส่งจิตออกไปล่วงหน้าว่าอยากเห็นอะไรอยากเจออะไรอยากเจอคนแบบไหนอยากคุยเรื่องอะไรอยากมีบทสนทนาอะไรในชีวิตลึกเกินไปป่ะสวัสดี 2,100 คนนะคะดวงตาเห็นว่าเป็น 21,000 คนนะคะหน้าจอคือ 2,100 นะคะแต่ในใจคือ 21,000 แพงอันนี้ยังไม่พูดถึงการลงมือทำเลยนะตื่นมาไม่ใช่แบบว่าเมื่อก่อนครูรุ้งตื่นมาถึกควายทุยรีบอาบน้ำแต่งตัวแปรงฟันกินข้าวออกไปทำงานนี่เมื่อก่อนครูรุ้งคนเก่าในอดีตเป็นแบบเนี้ยรีบตื่นมาแหกขี้ตาตื่นรีบยัดกินอะไรก็ได้ขอให้กูได้กินอะไรให้แม่งท้องอิ่มอะเสร็จแล้วกูก็แม่งรีบขับรถไปทำงานไปเจอลูกค้าเมื่อก่อนเป็นดีเทลยาเรียนจบไม่ให้โดนเสร็จปุ๊บเป็นดีเทลยาไม่เคยตั้งเป้า2ปีแรกในการทำงานเนี่ยเหนื่อยมากสำเร็จแต่แม่งโคตรเหนื่อยใครอยากได้แบบนี้บ้างถ้าอยากสำเร็จแล้วโคตรเหนื่อยทำงานภายนอกเยอะๆทำงานภายในน้อยๆแต่ถ้าอยากสำเร็จแล้วสบายด้วยทำงานภายในเยอะๆทำงานภายนอกน้อยๆทำไมต้องพูดวันนี้อีกนี่คือกฎเหล็กคือคัมภีร์ของสายเสกนับจากวันนี้เป็นต้นไปนี่คือคัมภีร์และกฎเหล็กของสายเสกวันนี้เป็นต้นไปสายเสกคุณต้องรู้แหละเสกคือมันต้องมาจากจิตข้างในเสกมันต้องมาจากโลกข้างในถ้าคุณออกไปลงมือทำโดยที่คุณไม่ตั้งจิตเอาไว้ว่าวันนี้คุณอยากเห็นอะไรอยากให้เรื่องอะไรเกิดขึ้นโอ้โหนี่คุณถ้าคุณทำได้แบบนี้คุณมีชีวิตเหมือนเหนือมนุษย์เลยนะเหนือคนธรรมดาคนธรรมดาอีก 97% บนโลกใบนี้ยังไม่รู้เหมือนที่คุณกำลังรู้ตอนนี้นะคะคุณนึกภาพตามครูนะพอคุณไม่ได้ตั้งเป้าว่าวันนี้คุณอยากเห็นอะไรอยากให้อะไรเกิดขึ้นอยากคุยกับใครอยากมีบทสนทนาแบบไหนอยากเสกเงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่คุณจะเจอลูกค้าแม่งแรนดอมมากสเปะสปะมากลูกค้าบางคนดีลูกค้าบางคนไม่น่ารักลูกค้าทักเข้ามาสั่งซื้อไม่โอนเงินบ้างลูกค้าบางคนทักแค่มาถามคุยซะยืดยาวแต่สุดท้ายปิดการขายไม่ได้ไปซื้ออีกร้านเพราะคุณไม่ได้กำหนดว่าคุณต้องการเห็นข้อความแบบไหนต้องการมีชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณดาต้าเบสวันนี้เป็นแบบไหนลูกค้าจะมีบทสนทนาอะไรกับฉันฉันอยากเห็นอะไรฉันอยากเห็นลูกค้ามหาเศรษฐีชอบใช้ของดีโอนง่ายจังเลยฉันอยากเห็นตอนเช้าตื่นขึ้นมากดเปิดอินบ็อกซ์ลูกค้าโอนเงินมารอแล้วส่งสลิปโพสต์ในอินบ็อกซ์เรียบร้อยฉันอยากเห็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ฉันจะให้ความสนใจในวันนี้โอ้โหนี่วิชาเหนือมนุษย์แล้วนะนี่วิชาเหนือมนุษย์แล้วนะกำหนดให้ชัดถูกต้องจริงแม่คุณบุษบามาลินบอกลูกแป้งรัวดาวมา50ดวงลูกชมพู่บอกแชร์ก่อนลูกกี่ครั้งก็พูดแบบนี้แต่พวกเราก็ลืมก็ต้องพูดไปเรื่อยๆพูดจนจิตใต้สำนึกเราจดจำสิ่งที่แม่สอนสิ่งที่ครูลุงบอกย้ำๆครูก็จะบอกเราแบบนี้ต่อไปนี้จะพูดแต่แบบนี้พูดจนให้เราสร้างความเชื่อใหม่พูดใส่หัวเรากรอกหูเราจนเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำคือตื่นมาตอนเช้าแล้วบอกว่าฉันอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตฉันวันนี้แพงหนักมากอะแพงมากพี่กุ้งสุปานีสารพิษมาแล้วนะคะพี่กุ้งมาแล้วแชร์ลูกแชร์เลยป่านนี้มันต้อง 5,000 แชร์แล้วป่ะอ๋อป่านนี้มันต้องกี่พันแชร์แล้ววะเนี่ยป่านนี้มันต้องกี่แชร์แล้วเร็วแชร์เลยนี่สอนดีสอนแพงมากอย่าฟังเพลินค่ะให้เวลาแชร์อ่ะให้เวลาแชร์
เราต้องแบบนอกจากครูจะปลูกฝังนิสัยให้เรารวยเราครูจะปลูกฝังนิสัยให้เรารู้เลยว่าระหว่างที่ครูไลฟ์อยู่ลูกแชร์ไปเลยตอนนั้นรีบแชร์รีบออกไปแชร์รีบกดปุ่มแชร์แล้วเข้ามาใหม่รีบแชร์สิคะรีบแชร์สิคะลูกแชร์เลยแชร์ด่วนรีบแชร์ค่ะแชร์สิคะเออแชร์ค่ะแชร์ยังคะลูกแชร์เรียบร้อยยังแชร์หรือยังคะแม่ต้องช่วยแชร์ด้วยอ่ะโอเคแชร์แล้วนะคะโอเคอ่ะต่อค่ะ New Day สวัสดีลูกนะคะไม่เพลินค่ะแม่แชร์ตลอดคุณหนูเจนนี่บอกเขาแชร์ตลอดเลยสุดยอดมากแชร์แล้วค่ะครูอิสรีบอกแชร์ลงเพิ่มอีก5กลุ่มบาร์บี้มาแล้วนะคะอ่ะลูกหมวยนวพันธ์บอกแชร์ค่ะแม่นุชสิรินุชบอกแชร์รัวๆแม่ขาคือมันแพงมากหนุนเจนนี่บอกสรุปนะคุณไม่ได้รวยด้วยการลงมือทำขั้นตอนกระบวนการก่อนลงมือทำสำคัญที่สุดคอนเฟิร์มคนสองคนลงมือทำงานเท่ากันแต่คนหนึ่งก่อนลงมือทำอะไรก็ตามหลับตารวมจิตตั้งสมาธิจูนคลื่นกับจักรวาลและอย่ามาถามอีกนะแม่คะจูนคลื่นกับจักรวาลทำแค่นี้เหรอคะจ้ะมันง่ายซะจนเธอไม่เคยทำไงจ้ะมันง่ายซะจนเธอไม่เคยทำไงจ้ะมันง่ายซะจนเธอไม่เคยทำไงจ๊ะเธอนึกว่าต้องทำหนักๆเธอนึกว่าต้องทำยากๆเตื่นเช้าขึ้นมาหลับตาสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆนั่งสมาธิ5นาทีได้นั่งสมาธิ10นาทีได้นั่งแต่คนเราเดี๋ยวนี้เนาะมันแบบว่า10นาทีก็ยาวนานเกินไปแล้วค่ะครูรุ้ง5นาทีก็ได้จ้ะหลับตาสูดลมหายใจรวมพลังจิตการรวมจิตโคตรง่ายการรวมจิตแปลว่าไม่ส่งจิตสัดสายออกไปแปลว่าไม่กระจายพลังงานรวมจิตแปลว่ารวมพลังงานของจิตคำตรงกันข้ามคือกระจายพลังงานแปลว่าอะไรให้ความสนใจกับข้างนอกนั่นไม่ได้เรียกว่าการรวมจิตแต่การรวมจิตคือให้ความสนใจที่จุดเดียวคือลมหายใจณปัจจุบันขณะจนจิตเกิดความหนักแน่นในตัวเองจนจิตเกิดพลังแห่งธาตุที่ชัดเจนไม่วอกแวกไม่ฟุ้งเกิดเป็นพลังที่สงบแต่แน่นแล้วมั่นคงสักครู่เดียวเสร็จแล้วถามตัวเองชัดๆว่าวันนี้ฉันอยากเห็นอะไรปรากฏบังเกิดขึ้นในชีวิตฉันนี่คือวิชาผู้วิเศษนะคะนี่คือวิชาเหนือมนุษย์นะคะเพราะคนส่วนใหญ่บนโลก 97% เขาไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกค่ะคุณว่าจริงไม่จริงค่ะณขณะที่ครูรุ้งพูดกับคุณตอนนี้คุณรู้สึกถึงการรวมจิตไหมคะณขณะที่ครูรุ้งพูดกับคุณตอนนี้สภาวะของครูรุ้งก็เป็นการรวมจิตเหมือนกันมันง่ายแค่นี้เลยนะคะมันง่ายซะจนคุณไม่ได้ทำมันมันง่ายซะจนคุณไม่คิดว่าแค่เนี้ยหรอ
ถ้าวันนี้ครูลุงไม่มีโปรไฟล์ความสำเร็จให้คุณเห็นถ้าวันนี้ครูลุงไม่มีผลลัพธ์ให้คุณจับต้องได้ไม่กล้าสอนคุณถ้าวันนี้ครูลุงไม่ได้ทำสิ่งนี้ไม่กล้าอ้าปากพูดเนาะถ้าวันนี้คนที่มานั่งไลฟ์ต่อหน้าคุณไม่เกิดผลลัพธ์อะไรในชีวิตเลยไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ถ้าวันนี้คนที่มาไลฟ์ต่อหน้าคุณคุณกดดูชีวิตเขาย้อนหลัง6ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ได้ว่าเขามีผลลัพธ์อะไรในชีวิตที่พอจะเป็นสะพานให้คุณเดินก้าวข้ามไปทีละสเต็ปได้หรือเปล่าถ้าได้จงทำตามเขาเลยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปหรือถ้าคุณใช้ชีวิตแบบเดิมและผลลัพธ์ยังไม่แม่นยังไม่ปังปุริเย่แบบที่คุณอยากได้ลองทำดูไม่เสียเงินสักบาทไม่มีอะไรเสียหายคุณไม่สูญเสียอะไรเลยมีแต่ได้กับได้และจะไม่ลองหน่อยเหรอกดแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์เคลียร์ไหมคะชัดเจนไหมคะ2222พี่แหม่ม Red Lips มาแล้วครูไคลี่บอกแม่จ๋าแม่แพงมากเข้าใจที่ครูพูดชัดเจนเลยป่ะเอานะใครจะทำบ้างใครจะทำบ้างถามตรงนี้เลยว่าใครจะทำบ้างใครจะทำบ้างครูรุ้งสวยจัดชัดเจนค่ะคุณเคเจดารารัตครูบัวบอกว่าแพงมากคนส่วนใหญ่ไม่เคยถามตัวเองว่าวันนี้เขาอยากจะเห็นอะไรเขาใช้ชีวิตแบบวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับกูบ้างวะครูรุ้งเคยเป็นคนคนนั้นคนนั้นครูรุ้งในอดีตเคยถามตัวเองว่าวันนี้กูจะออกไปเจออะไรบ้างเนี่ยคุณเคยพูดคำนี้กับตัวเองป่ะแม่งวันนี้กูจะเจออะไรอีกวะเนี่ยวันนี้กูจะเจออะไรอีกวันนี้กูต้องเจออะไรอีกวะเนี่ยวันนี้กูต้องรับมือกับอะไรอีกเนี่ยเคยพูดกับตัวเองแบบนี้ป่ะเคยหลงเหนื่อยหลงหมดแรงหลงหมดพลังจนสะบัดคำรุนแรงออกมาแบบนี้วันนี้กูจะเจออะไรอีกวะเนี่ยเคยพูดกับตัวเองแบบนี้ไหมถ้าพูดกับตัวเองแบบนี้นะจับสัญญาณให้ดีนะคุณกำลังคอนโทรลหรือควบคุมชีวิตคุณไม่ได้ครูสลีบอกเคยค่ะแม่ครูจิ๊บดานิตาคุณแป้นแลนบอกทำตามที่แม่บอกโค้ชโอบอกแม่ให้พีคและแพงครูอลิงบอกแม่สอนสุดมากตั้งแต่เจอเพจครูรุ้งนะคะเริ่มทำตามคำสอนได้ผลมาแล้วค่ะขอบคุณครูรุ้งคุณพวิตาสุดยอดมากครูอลิงบอกแม่สอนสุดมากครูอลิงสปป.ลาวนะคะสุดจริงสุดจริงเคยค่ะแม่ครูคุณแพมบอกลูกโจแอนบอกว่าเคยค่ะแม่ลูกอ้อมบอกกราบแม่สอนแพงมากลูกอ้อมโอ้ยังอยู่กับลูกอ้อมไหมเนี่ยแก๊งเดอะแก๊งของลูกอ้อมวันนี้ที่ไลฟ์ด้วยกันไลฟ์โคตรดีเลยแพงไปไหนคะแม่แชร์สิคะลูกลูกวิววีรดาวิวมาแล้ววันนี้เพิ่งไปเจอเขามาอ่ะโอเคนานาทำครับแม่พีคมากนิวเดย์บอกไม่เอาชีวิตแบบเดิมๆแล้วโจแอนบอกพีคอีกแล้วแม่คอนโทรลชีวิตฟิลนี้เลยแม่ลูกไก่นาเดียบอกทุกคนตื่นลูกปุ๋มบอกแม่สอนละเอียดลึกมากเอาละค่ะโค้ชโอบอก 2,861 แชร์โค้ชโอกำลังจะบอกเราว่าแชร์สิคะแชร์เพิ่มสิคะครูไคลี่บอกแชร์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 เอาละนะก่อนการลงมือทำสำคัญกว่าเยอะเลยคนส่วนใหญ่ยังคิดว่าการลงมือทำสำคัญที่สุดวันนี้ครูรุ้งมาบอกคุณว่าก่อนลงมือทำคุณต้องตั้งหลักคุณจะไม่ใช้ชีวิตแบบที่ว่าวันนี้กูจะเจออะไรวันนี้กูต้องเจออะไรวันนี้จะต้องให้กูเผชิญกับเรื่องอะไรอีกเหมือนกับเรากับว่าคุณกำลังเรียกร้องบอกจักรวาลว่าเอาปัญหามาเลยเอามาเลยอะไรก็ได้ที่หนักๆอ่ะ
ตรงกันข้ามค่ะถ้าคุณตั้งจิตรวมจิตครูจะทบทวนอีกรอบนะคะการรวมจิตครูจะทบทวนอีกรอบนะคะครูจะทบทวนอีกรอบแล้วนะคะเอาแล้วนะคะพร้อมยังคะพร้อมยังคะครูจะทบทวนอีกรอบแล้วนะพวกเราพร้อมยังพร้อมยังพิมพ์มาเลยก่อนลงมือทำต้องตั้งหลักก่อนหลายคนไม่เคยคิดเรื่องนี้พิมพ์ลงมาก่อนค่ะก่อนลงมือทำต้องตั้งหลักก่อนก่อนลงมือทำสำคัญกว่าพิมพ์มาค่ะพิมพ์มาก่อนค่ะพิมพ์มาเลยค่ะก่อนลงมือทำสำคัญกว่าลูกชมพู่ลูกแป้งลูกแป้งรัวดาวมา100ดวงลูกเข็มครูไคลี่ลูกครีเอทมาแล้วลูกครีเอทมาแล้วแชร์เลยขอบคุณค่ะลูกจานินนี่มาแล้วพี่แหม่มเรดลิปส์มาแล้วครูเล็กซี่สมศรีบอกว่าพร้อมค่ะวิธีการรวมจิตตื่นเช้าขึ้นมาหลังจากนี้ไปคุณเอาวิชาผู้วิเศษไปใช้นะคนธรรมดาเขาไม่ทำกันคนธรรมดาใช้ชีวิตแบบโลกโลกใช้ชีวิตแบบพร้อมออกรบพร้อมผจญเพลิงพร้อมเจอกับเรื่องหนักๆแต่คุณไม่ใช่คนแบบนั้นอีกต่อไปแล้วไม่ใช่นับจากวันนี้คุณคือคนกำหนดว่าจะเจออะไรนับจากวันนี้เป็นต้นไปทุกเหตุการณ์ในชีวิตคุณคุณเป็นคนโบกมือดักกวักมือเรียกแต่เรื่องที่คุณอยากเห็นอยากมีอยากเป็นอยากได้รับคุณเท่านั้นหลังจากวันนี้เป็นต้นไปตื่นเช้ามาวันก่อนครูบอกแล้วไงว่าครูอยากสอนเรื่องโกลเด้นอาวร์หรือว่าชั่วโมงทองคำวันนี้สิ่งที่ครูรุ้งสอนก็ยังอยู่ในเซสชั่นของชั่วโมงทองคำวันนี้ครูกำลังถ่ายทอดเรื่องชั่วโมงทองคำโอเคไหมและวันนี้ว่าด้วยเรื่องการรวมจิตกำหนดเหตุการณ์ในชีวิตตื่นเช้ามาสูดลมหายใจลึกๆจิตคุณรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่สัดสายไม่ส่งออกนอกไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงเรื่องอดีตไม่คิดถึงเรื่องเมื่อวานไม่กระวนกระวายใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะรู้ว่ากำลังจะเป็นผู้กำหนดเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงไม่ต้องกังวลกระวายใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นจึงไม่ต้องกังวลกระวายใจว่าจะต้องรับมือกับอะไรเพราะคุณกำลังจะกำหนดเหตุการณ์ในวันนี้ด้วยตัวคุณเองจึงไม่ต้องลุกลี้ลุกลนจึงไม่ต้องเร่งรีบช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคือช่วงเวลาโกลเด้นอาวร์ชั่วโมงตอนเช้าตรู่ของคุณและเมื่อวานไม่ว่าอะไรจะผ่านไปแล้วคุณจะไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกสูญเสียคำว่าเสียดายสูญเสียจะไม่มีวันเกิดขึ้นกับคุณเพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะกำหนดชีวิตในแต่ละวันของคุณล่วงหน้าอย่างประณีตพอคุณรวมจิตอยู่ที่ตัวคุณพลังจิตของคุณมีอำนาจมหาศาลไม่ได้มีเอาไว้สั่งใครแต่มีเอาไว้สั่งชีวิตตัวเอง
อะไรก็ตามที่อยู่ในขอบเขตของความปรารถนาของคุณจะถูกชักจูงและดึงดูดเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งที่คุณทำคุณทำเพื่อคอนโทรลหรือว่าควบคุมชีวิตตัวคุณเองไม่ได้ทำเพื่อควบคุมชีวิตคนอื่นนะฟังให้ดีนะครูไม่เคยสอนให้คุณควบคุมชีวิตคนอื่นตรงกันข้ามเมื่อคุณควบคุมชีวิตตัวเองได้สิ่งต่างๆจะถูกดึงดูดเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติแต่ในอดีตที่ผ่านมาสิ่งต่างๆถูกดึงดูดเข้ามาอย่างไม่เป็นธรรมชาติธรรมชาติของคุณคุณต้องกำหนดชีวิตของคุณเราทั้งหมดเคยทำสิ่งที่ผิดธรรมชาติคือปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกลบๆปล่อยให้คำพูดของคนอื่นปล่อยให้สิ่งแวดล้อมมันกดดันเราตามทันไหมคะโค้ชยิ่งไฟลุกนะคะตามทันไหมคะวิชาผู้วิเศษไม่ได้สั่งให้ไปกำหนดควบคุมชะตาชีวิตใครวิชานี้มีไว้เพื่อควบคุมชะตาชีวิตตัวเองและสิ่งต่างๆจะถูกดึงดูดเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติคุณออนรัวดาวมา88ดวงเลขจักรวาลทันนะคะคุณนุชชีริเชสบอกแพงจริงวิชานี้คุณทันพิชาบอกแพงมากลูกยิ่งทนไม่ไหวรัวดาวมา88ดวงลูกชมพู่บอกธรรมชาติของเราต้องกำหนดชีวิตของเราถูกต้องที่ผ่านมาที่เราไม่ได้กำหนดชีวิตตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองปล่อยให้สิ่งแวดล้อมคำพูดเสียงข้างนอกมันกำหนดชีวิตเราคุณอัญชริกาทนไม่ไหวอีกเช่นกันรัวดาวมา50ดวงแป้งบอกวิชาผู้วิเศษมีไว้เพื่อควบคุมชีวิตตัวเองถูกต้องแป้งถูกต้องแนนนี่ลูกชมพู่เกิดการเกทับลูกยิ่ง88ลูกชมพู่เลยต้องรวมมา89 เกิดการเกทับกันนิดหน่อย1ดวงก็เอานะคะเจ้าพี่น้องพวกนี้ขอบคุณโค้ชโอลูกแชร์ค่ะเอาแล้วนะคะนุชชี่นะคะเกทับโค้ชยิ่งและเกทับชมพู่ด้วยการรวมมา99ดวงพวกเศรษฐีเขาก็จะเล่นเกมเกทับกันนิดหน่อยสนุกสนุกในแต่ละวันนะคะคุณนุสลาสวัสดีค่ะจำได้แล้วนะนี่คือวิธีการรวมจิตเป็นวิชาผู้วิเศษพอรวมจิตเสร็จคุณอย่าโกหกตัวเองนะถ้าโกหกตัวเองวิชานี้ไม่บรรลุผลนะตอนทำใหม่ๆมันจะกระสับกระส่ายตอนทำใหม่ๆมันจะรู้สึกแบบว่าห่วงหน้าพะวงหลังตอนทำใหม่ๆมันจะรู้สึกว่าจะสั่งอะไรดีอะไรยังไงอะไม่ต้องกระสับกระส่ายสบายสบายคุณต้องรู้สึกว่ามันโฟกัสแล้วจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวคุณคุณรู้สึกมั่นคงก่อนอธิษฐานจิตก็เหมือนกันกระบวนการนี้โคตรสำคัญเลยกระบวนการรวมจิตต่อให้ปากคุณแม่งอธิษฐานเปล่าๆๆๆๆๆๆๆแต่จิตคุณไม่รวมคำอธิษฐานนั้นก็พลังน้อยเหลือเกินเข้าใจเนาะรวมจิตแล้วนะหลังจากนั้นหลับตาแล้วถามตัวเองว่าฉันอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตฉันในวันนี้
แล้วนึกภาพเลยจิตรวมแล้วนะจิตรวมแล้วจึงนึกภาพอย่าหลอกตัวเองใจเย็นๆคำว่าจิตรวมก็คือมันไม่สัดสายไม่ห่วงหน้าพะวงหลังไม่คิดถึงอดีตไม่กังวลถึงอนาคตเฮ้ยเดี๋ยวกูจะอาบน้ำไม่ทันเดี๋ยวกูนัดลูกค้าเอาไว้เฮ้ยเดี๋ยวกูจะต้องออกไปเฮ้ยเดี๋ยวกูจะต้องโพสต์เฟซบุ๊กเดี๋ยวกูจะต้องแบบตอบอินบ็อกซ์ลูกค้าไม่ต้องคิดวิธีการลงมือทำไม่สำคัญเท่าวิธีการก่อนลงมือทำเข้าใจที่ครูพูดนะเสร็จแล้วเห็นภาพเลยลูกค้าทักอินบ็อกซ์เข้ามาลูกค้าพูดน้อยพิมพ์สองประโยคสั่งซื้อสินค้าเลยลูกค้าเซฟรูปสินค้าที่เขาอยากได้ส่งมาในอินบ็อกซ์ให้เราเลยเราไม่ต้องอ้าปากพูดอะไรสักคำให้เหนื่อยเลยลูกค้าเป็นฝ่ายรุกเราเป็นฝ่ายรับโอ้โหการขายแบบนี้มันดีจังเลยอะลูกค้าเป็นฝ่ายรุกเราเป็นฝ่ายรับลูกค้าขอเบอร์บัญชีโอนเงินลูกค้าถามว่ามีโปรโมชั่นอะไรอีกไหมช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรอีกไหมลูกค้าขอเบอร์บัญชีเสร็จลูกค้าโอนเงินทันทีภายใน2นาทีสลิปโพสต์เข้ามาให้เราก๊อปปี้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์จัดส่งให้เราเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณนะคะรอสินค้าอย่างใจจดใจจ่อนะคะฉันอยากให้มันเป็นแบบนี้ฉันอยากเห็นแบบนี้จิตฉันกำลังเสพอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นผ่านการเห็นภาพข้างในของฉันเลยเข้าท่าฉันอยากเห็นอินบ็อกซ์มีคนเมสเซจมาว่าพี่สนใจอยากเป็นลูกทีมอะค่ะช่วยแนะนำพี่หน่อยได้ไหมคะพี่ต้องทำอะไรบ้างพี่อยากสำเร็จเหมือนคุณจังแอบดูคุณมานานแล้วค่ะคุณเป็นไอดอลของพี่เลยคุณเก่งจังเลยค่ะช่วยสอนพี่ด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวค่ะอยากสำเร็จเหมือนคุณค่ะฉันอยากเห็นข้อความแบบนี้ฉันเห็นภาพแบบนี้นี่คือสิ่งที่ฉันกำหนดว่าฉันจะเห็นวันนี้ฉันอยากเห็นอะไรอีกโอ้โหคุณคือเหมือนพระเจ้าเลยอ่ะคุณกำหนดชีวิตคุณพระเจ้าในโลกของคุณคุณอยากเห็นอะไรอีกคุณอยากเห็นเมสเซจแจ้งเตือนเงินโอนเข้าบัญชีเช้า6เมสเซจสายๆอีก7เมสเซจเที่ยงๆอีก3เมสเซจบายๆ SMS แจ้งเตือนเงินเข้ามาอีก12เมสเซจทุกจำนวน690บาท 1,300 6,000 102 107 250 300 6,000 6,900หกร้อยเก้าสิบพันสามแสนห้าให้คุณเห็นแบบนี้เลยคุณอยากให้มันเกิดขึ้นคุณต้องเห็นมันจากข้างในก่อนอะไรที่คุณเห็นได้ด้วยตาในเดี๋ยวตาเนื้อคุณจะเห็นอะไรที่คุณเห็นด้วยตาในเดี๋ยวตาเนื้อคุณจะเห็นคุณอยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณอีกคุณอยากรับโทรศัพท์จากแม่คุณแล้วแม่คุณโทรมาบอกว่าลูกวันนี้ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลมาหมอบอกว่าค่าเลือดปกติทุกอย่างแม่แข็งแรงมากแม่เป็นผู้หญิงอายุ80ที่แข็งแรงมากขอบคุณนะลูกขอบคุณที่โอนเงินให้แม่ไปหาหมอขอบคุณที่โอนเงินเดือนให้แม่ไปซื้อของดีๆกินแม่โทรมาบอกแค่นี้ว่าแม่จะมีชีวิตอายุยืนดูหลานเติบโตขึ้นทุกคนเลยคุณอยากได้ยินอะไรอีกคุณอยากได้รับโทรศัพท์จากลูกค้า
คุณอยากจะได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวดีคุณอยากได้รับอะไรคุณอยากให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณในวันนี้อะไรอีกอะไรที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นอีกโค้ชโอบอกแม่สอนชัดตรงประเด็นอะไรที่คุณเห็นได้ด้วยตาในเดี๋ยวคุณจะเห็นมันได้ด้วยตาเนื้อวันก่อนครูสอนวิชาตาทิพย์หูทิพย์ไปแล้วนะคะจำได้ไหมคะใครดูไลฟ์นั้นบ้างวันก่อนสอนวิชาตาทิพย์หูทิพย์ไปแล้วนะคะใครที่ไม่ฟังแล้วเฮ้ยเพิ่งเคยฟังว่ะเฮ้ยมีวิชานี้ด้วยเหรอไปย้อนฟังนะคะไลฟ์เมื่อวันก่อนโอเคไหมคะชัดเจนไหมคะแชร์ดีไหมคะคุณพิชากิจบอกว่าพลังที่ครูส่งมาคือสุดครับขอบคุณนะคะที่รับทราบรับรู้ได้ว่าพลังที่ครูส่งไปคือสุดแล้วอยากให้คุณทุกคนได้รับจริงๆลูกปุ๋มบอกจำได้ดูค่ะคุณเอ๋บอกโค้ชโอบอกจำได้ลูกบัวบอกอะไรที่คุณเห็นได้ด้วยตาในคุณจะเห็นมันได้ด้วยตาเนื้อลูกเบนเทนบอกจำได้ครับแม่ตาทิพย์หูทิพย์จำได้ค่ะแม่ไลฟ์เรื่องตาทิพย์หูทิพย์สั่นสะเทือนครับคุณกิ่งเพชรรัวดาวมา50ดวงนะคะครูไคลี่บอกคุณแม่สอนสุดอะหลายคนน่ะตุปัดตุเป๋กับความสำเร็จในชีวิตมากเลยหลงงมอยู่นั่นแหละแล้วก็แบบเหนื่อยแล้วก็หมดพลังเอาทุกอย่างไปโฟกัสทุ่มเทกับการทำงานหนักๆทำงานเยอะๆแต่ไม่เคยโฟกัสหรือทำสิ่งนี้เลยพลังมาเต็มค่ะลูกหนุ่ยสิริวัลย์จันทร์ศรีบอกว่าสุดจริงแม่ลูกปุ๋มถึงขนาดพูดว่าแชร์เถอะค่ะช่วยคนเยอะมากไลฟ์แม่จำได้ค่ะแม่สอนแพงไม่มีกักเลยมาดามแอนบอกอะไรที่เราเห็นจากตาในมันจะเห็นปรากฏในตานอกแน่นอนฟังแล้วจะทำตามค่ะครูรุ้งคุณพัชรธรบอกลูกไม่ได้ไปฟังจะไปย้อนไปย้อนนะลูกเอาละค่ะคุณพิมพ์นดารัวดาวมา22ดวงอ่ะให้เวลาแชร์แล้วเดี๋ยวครูจะไปวิธีขั้นตอนถัดไปแล้วค่ะแชร์ค่ะให้เวลาคุณแชร์แล้วครูก็จะแชร์ด้วยกี่นาทีแล้วลูกพี่โอแม่ไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วเนี่ย1ชั่วโมงแล้วค่ะสุดยอดสุดยอดคุณแก้วทนไม่ไหวคุณแก้วเข็มจีรารัวดาวมา99ดวงลูกเฟิร์สมัทธิกาบอกแม่สอนละเอียดมากละเอียดกว่าแม่นี่หาไม่ได้แล้วนะลูกครูไม่ได้สอนหยาบๆให้คุณนะคะครูสอนแบบลงลึกทุกอนูทุกวิธีการคุณจะไปหาฟังแบบนี้ได้จากไหนวะเนี่ยอันนี้แม่งต้องรักกันจริงๆนะเอาละค่ะแชร์ค่ะครูจิ๊บดนิตาบอกว่าต้องเริ่มทำพรุ่งนี้เลยนะคะครูอลิงบอกลูกแชร์อีกอ่ะแม่จะแชร์อีกด้วยอุ๊ยแบตจะหมดนะแบตจะหมดแล้วทุกคนจ๋าเร็วแบตแม่จะหมดแล้วเร็วอุ๊ยตายถ้าแบตหมดนี่ทำไงดีอ่ะพ่อโลดอยู่ไหนนะพ่อโลดอยู่ไหนนะอัศวินขี่ม้าขาวของแม่อยู่ไหนนะอ่ะให้เวลาแชร์อีกคนละ3แชร์5แชร์8แชร์12แชร์แชร์เลยค่ะแล้วเดี๋ยวครูรุ้งเงยหน้ามาเราจะสอนกันแล้วค่ะสอนนิ่มๆสอนนิ่มๆแต่โดนพร้อมยังคะ
ครูเงยหน้าขึ้นมาแล้วจะสอนต่อแล้วนะคะพร้อมยังคะพร้อมยังคะโอเคค่ะขอบคุณพวกเราที่ช่วยกันแชร์นะลูกพ่อน่าจะง่วงแล้วค่ะครูพ่อนอนไวโถลูกดาดาลิงน่ารักมากอ่ะเขารู้อ่ะพร้อมนะคะลูกไกด์นาเดียบอกพร้อมมากลูกสิรินทามีฤทธิ์บอกแชร์แล้วค่ะขอบคุณคุณสิรินทาค่ะลูกเข็มบอกพร้อมค่ะแม่แชร์เพียบหมออ้อบอกท่านอัยการพลอยทิติรัตน์บอกพร้อมค่ะเอาละค่ะลูกโอไปขอบคุณลูกโอมากแชร์ค่ะพร้อมแล้วนะเวลาที่คุณเริ่มฝึกวิชาผู้วิเศษหรือการรวมจิตของคุณเนี่ยแม้ในตอนแรกผลลัพธ์ยังไม่ปรากฏให้คุณรู้ไว้ว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆในตอนแรกที่คุณเริ่มฝึกวิชานี้แล้วผลลัพธ์ยังไม่ปรากฏให้คุณตอกลงไปเลยนะตอกความเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆเมื่อคุณตอกความเชื่อแล้วคุณทำซ้ําเมื่อคุณตอกความเชื่อแล้วคุณทำซ้ำเราบางคนในชีวิตฟุ้งซ่านมาตลอดในชีวิตไม่เคยจับหลักอะไรได้เลยในชีวิตมันเหมือนกับเคว้งคว้างล่องลอยไปให้กับชีวิตไปพบเจออะไรก็ไม่รู้สเปะสปะวันต่อวันวันต่อวันเจอคนเข้ามาด่าบ้างแหละเจอคนมาพูดใส่หน้าบ้างเจอคนนึกอยากจะจิกหัวเจอคนแบบนึกอยากจะปั่นหัวคุณด้วยคำพูดอะไรให้คุณเจ็บใจพอเขาเจ็บมาเขาต้องหาที่ลงแล้วคุณดันไม่เตรียมพร้อมไม่สั่งการไม่สั่งงานว่าคุณอยากจะเจออะไรมันมีโอกาสเพราะถ้าคุณไม่ควบคุมชีวิตคุณจะได้รับอะไรแบบสเปะสปะตลอดสังเกตสิในชีวิตที่ผ่านมาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ lost controlเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไร้การควบคุมเมื่อไหร่ก็ตามช่วงชีวิตไหนก็ตามที่คุณไร้ทิศทางไม่มีทิศทางไม่ชัดเจนกับตัวเองคุณจะดึงดูดอะไรแบบสเปะสปะเข้ามาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้คนโอกาสก็สเปะสปะมากเรื่องราวสเปะสปะไปหมดเสียเวลาทำอะไรจะรู้สึกว่าทำมากแต่ได้น้อยเจอโอกาสเยอะแยะเลยแต่โอกาสที่ใช่โอกาสจริงๆมีอยู่ไม่กี่โอกาสนอกนั้นเข้ามาแบบมั่วไปหมดเลยคนเข้ามาในชีวิตเยอะแต่คนจริงหรือคนใช่มีไม่เยอะหรือบางครั้งคนเข้ามาในชีวิตเยอะแต่ไม่เจอคนจริงไม่เจอคนใช่เลยก็มีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไร้ทิศทางไร้ความชัดเจนไร้การกำหนดชีวิตตัวเองเมื่อคุณไม่รู้แน่ว่าคุณต้องการอะไรคุณจึงไม่ได้สิ่งที่มันแน่เข้ามาในชีวิตคุณตามครูทันไหมคะไฟลุกอีกเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทำวิธีการแบบนี้แม้นมันยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำคือตอกย้ำกับตัวเองว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อไหร่ที่คุณใส่ความเชื่อแบบไม่ยั้งเมื่อนั้นเกิดพลังโฟกัสเมื่อไหร่ที่คุณใส่ความเชื่อแบบไม่ยั้งเมื่อนั้นเกิดแรงสั่นสะเทือนในการออกคำสั่งเหมือนคุณยื่นเจตจำนงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนคุณตีกลองตรุงตุงตุงตรุงตุงตุงตรุงตุงตุงเหมือนคุณเขย่าแล้วเสียงมันดังเสียงมันดังเสียงมันดังก้องกังวานก้องกังวานจนกระทั่งเจ้าของเรื่องเจ้าของงานสิ่งต่างๆถูกดูดเข้ามาในชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราทุกคนนะคะที่จะทำได้ในตอนแรกเพราะที่ผ่านมาเราเปะปะฟุ้งซ่านเรามีทั้งความเครียดความกังวลความกลัว
เราสะสมความล้มเหลวเราสะสมความน้อยใจเราสะสมความเจ็บปวดฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งพอฉันจะทำได้เหรอวิธีนี้มีแต่คนพวกพิเศษวิโสเขาทำกันมั้งแต่ลึกๆ กูก็อยากลองทำดูนะแต่มันยังเป็นอีจุกอีจ้อยอยู่อะมันยังเป็นอีจุกอีจ้อยอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ตัวเองนะเมื่อไหร่ที่คุณตอกเสาความเชื่อไว้อย่างแน่นหนาสิ่งนั้นจะบังเกิดปรากฏชัดเจนนะชัดเจนนะชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือทำต่อเนื่องโอเคป่ะทำต่อเนื่องขั้นตอนที่3เคลียร์แล้วนะครูจะไปขั้นตอนที่3แล้วนะขั้นตอนที่3เวลาที่คุณรวมจิตแล้วตั้งจิตแล้วสั่งการชีวิตคุณแล้วคุณถามหาทุกเช้าเลยวันนี้ฉันอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตฉันวันนี้ฉันอยากคุยเรื่องอะไรวันนี้ฉันอยากให้บริบทไหนมันเกิดขึ้นกับชีวิตฉันวันนี้ฉันอยากมีบทสนทนาแบบไหนกับตัวเองจำไว้ให้ดีนะนี่สำคัญนะบางคนคุณไม่เคยเซตบทสนทนาที่คุณจะมีกับตัวเองครูสอนไว้ในคอร์ส7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กนะคะคอร์สฟรีของ Riches Academy Riches Academy Riches คือแบรนด์ของครูรุ้งเนี่ย Stella ก็เป็นหนึ่งในสินค้าของแบรนด์ Riches นะคะถ้าคุณเห็นสัญลักษณ์ปีกผีเสื้อนี้และเขียนว่า Riches อันนี้คือแบรนด์ของครูรุ้งแล้วแบรนด์ครูรุ้งเนี่ยเปิด Riches Academy โอเคไหมRiches Academy ก็คือสอนวิชาสายเสกให้คุณเอาไปสร้างความร่ำรวยผ่านเครื่องมือหรือสินค้าแบรนด์ Riches คอร์ส7ขั้นตอนสั่งรวยด้วย Self Talk คอร์สนั้นคุณสั่งสินค้าอะไรก็ได้3ชิ้นเข้าไปโรงเรียนเอาวิชานี้ไปใช้ได้กับทุกพื้นที่ในชีวิตในคอร์สนั้นสอนจัดเต็มไม่ได้สอนแค่เซลฟ์ทอล์กแต่สอนวิชาโปรแกรมจิตคอร์สนี้แพงมากซื้อสินค้า3ชิ้น 4,500 เข้าคอร์สนั้นได้คอร์สนั้นคนเข้าไปเรียน 7-800 คนโอเคไหมเพราะฉะนั้นครูบอกคุณตอนนี้เลยคุณต้องคิดไว้เลยว่าคุณอยากมีบทสนทนาอะไรกับตัวเองแพงนะเว้ยอันนี้ฝากร้านได้เลยนะใครที่เป็นตัวแทนแบรนด์ Riches ของครูรุ้งฝากร้านได้เลยนะคะเพราะเผื่อว่าลูกศิษย์ครูรุ้งที่ฟังอยู่หน้าเพจแล้วเขาเกิดอยากเข้าไปเรียนวิชานี้เขาจะได้ติดต่อคุณถูกครูรุ้งออกคำสั่งเลยนะคะฝากร้านด้วยไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆเพราะลูกศิษย์แม่ในเพจนี้ถ้าเขาอยากเข้าไปเรียนคอร์สนั้นเขาจะได้ติดต่อลูกถูกฝากร้านเดี๋ยวนี้ตัวแทนแบริเชตปกติไม่เคยสั่งนะคะวันนี้สั่งต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะฟังนะคุณต้องรู้ว่าวันนี้ฉันอยากมีบทสนทนากับตัวเองแบบนี้เก่งจังเลยลุงเธอสุดยอดดีใจว่าเอาอีกได้อีกมาอีกแล้วเหรอสิ่งที่คิดไว้เฮ้ยทำไมมันง่ายจังวะนี่คือบทสนทนาที่คุณอยากมีกับตัวเองข่าวดีมาอีกแล้วรัวๆเลยอะสุดยอดถูกใจที่สุดเลยเอาแบบนี้อีกนะมาเลยเอาอีกเก่งมากชมตัวเองฉันตั้งใจแล้วฉันอยากมีบทสนทนาเหล่านี้กับตัวเองในวันนี้เราเนี่ยมันโชคดีจังเลยวะเฮ้ยคนอย่างกูหยิบจับทำอะไรสำเร็จง่ายได้เราปาฏิหาริย์เลยเหรอทำไมทุกอย่างเหมือนถูกจัดวางไว้เรียบร้อยเพื่อเรา
ฉันคือคนโปรดของจักรวาลทำไมมีแต่ผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนเกื้อกูลฉันเฮ้ยทำอะไรง่ายไปหมดเลยว่ะเนี่ยวันนี้ฉันอยากมีบทสนทนาแบบนี้กับตัวฉันเองโอเคป่ะโอเคป่ะถ้าคุณเข้าไปเรียนใน7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กมันจะลึกกว่านี้เยอะเก็ตที่ครูบอกยังครูทอมมี่นะคะครูทอมมี่อึ้งรังสีนะคะน้องชายอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีก็อยู่กับเราด้วยทำการฝากร้านและฝากเบอร์โทรครูทอมมี่เป็นโสดอยู่นะคะโทรไปจีบได้ด้วยนะคะ ครูทอมมี่โทรไปจีบได้ด้วยนะคะน้องชายอาจารย์บัณฑิตนะคะนางฟ้าอย่างนี้นะคะครูอหลิงสปป.ลาวสปป.ลาวกรุณาติดต่อครูอหลิงนะคะเดี๋ยวแม่ปักหมุดครูอหลิงก่อนสักครู่เดียวสปป.ลาวลูกศิษย์สปป.ลาวของครูรุ้งอ่ะนะคะให้ติดต่อครูอหลิงนะคะเดี๋ยวแม่ปักหมุดครูอหลิงคนนี้นะคะครูอหลิงคนนี้นะคะสปป.ลาวเป็นลูกสาวครูชาวม้งนะคะเป็นลูกรักของครูอีกคนนึงเป็นเหมือนครูรุ้งครูรุ้งประเทศไทยอ่ะอหลิงคือครูรุ้งอหลิงคือครูรุ้งประเทศลาวอหลิงคือเป็นแบบแม่เลยอ่ะนะสปป.ลาวติดต่อครูอหลิงนะคะโอเคครูสอนต่อนะเก็ตนะข้อที่3แล้วนะครูจะไปขั้นตอนที่3แล้วนะวันนี้ครูไปสัมมนาไปเป็นไปสอนให้ทีมครูหนึ่งสุรภาทีมคลื่นปฏิหาริชเชสนะทีมครูหนึ่งสุรภาแล้วลูกศิษย์ถามครูว่าแม่อย่างนี้เลยแล้วกันนะตั้งใจฟังให้ดีนะเวลาที่คุณเซตสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นตอบครูรุ้งชัดๆหน่อยคุณเป็นคนตั้งโปรแกรมชีวิตคุณไว้เองว่าอยากเห็นอะไรอยากให้อะไรปรากฏอยากให้อะไรเกิดขึ้นในสมองมนุษย์เราทุกคนคุณว่าเราจะเกิดความคาดหวังไหมคะอันนี้แพงนะเว้ยข้อที่3ข้อสุดท้ายนี่โคตรแพงคุณคิดว่าเราเป็นคนรวมจิตเป็นคนออกคำสั่งเป็นคนหลับตาจินตนาการเห็นภาพด้วยตาในของเราคุณว่าลึกๆเราจะเกิดความคาดหวังไหมคะว่ามันต้องเกิดตามนั้นเข้าใจที่ครูพูดป่ะเราคิดว่าลึกๆเราจะเกิดความคาดหวังไหมเกิดค่ะแนนนี่บอกเกิดค่ะครูนีลอบอกเกิดค่ะครูปาติสบอกแพงสุดค่ะแม่ทำไมครูปาติสถึงบอกว่าแพงสุดรู้ป่ะเพราะครูปาติสเขาโคชชิ่งลูกทีมเยอะมากเขาเองก็รู้ว่ามันเป็นแบบนี้คาดหวังค่ะไกด์นาเดียบอกเกิดความคาดหวังค่ะเมรี่บอกเกิดค่ะลูกเข็มบอกเกิดความคาดหวังค่ะลูกจินทิตารีบอกเกิดความคาดหวังค่ะยูนิเวอร์เซียบอกเกิดความคาดหวังค่ะแม่ลูกหญิงสมหญิงบอกเกิดแน่นอนยังไงต้องเกิดความคาดหวังอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเกิดความคาดหวังพี่จิ๋มพิริยพัฒน์บอกเกิดความคาดหวังแน่นอนค่ะครูรุ้งลูกแป้งบอกเกิดความคาดหวังแน่นอนครูบัวบอกเกิดความคาดหวังค่ะแม่คุณจำไว้นะคะเวลาที่คุณออกไปลงมือทำให้ลงมือทำด้วยจิตตัวในไม่ใช่สมองเราถูกควบคุมด้วย2 อย่างด้วยสมองกับด้วย
ครูเรียกว่าตัวในตัวในมันบงการเราด้วยความรู้สึกตัวในมันขับเคลื่อนเราด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้วยความคิดโอเคป่ะจิตตัวในกับจิตตัวคิดจิตตัวในคือความรู้สึกจิตตัวคิดสมองสั่งงานอะจิตตัวนึกตัวคิดน่ะแต่จิตตัวในคือความรู้สึกเวลาลงมือทำต้องลงมือทำด้วยความรู้สึกไม่ใช่ลงมือทำด้วยความคิดกังวลลงมือทำด้วยความรู้สึกสำเร็จลงมือทำด้วยความรู้สึก enjoy this momentenjoy ในแต่ละขณะที่ลงมือทำเวลามีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบที่เราตั้งใจไว้ให้พูดกับตัวเองว่านั่นไงจักรวาลส่งหลักฐานมาแล้วทุกสิ่งเล็กๆน้อยๆ อะไรที่สร้างความพึงพอใจให้กับคุณให้เก็บหลักฐานให้หมดมีความสุขกับหลักฐานที่โผล่ปรากฏมาเล็กๆน้อยๆเก็บหลักฐานเยอะๆเฮ้ยนี่ไงแม่โทรมาหาแต่แม่อาจจะโทรมาบ่นเยอะหน่อยแต่แม่ก็มีข่าวดีด้วยในสายเดียวกันไม่ต้องสนใจเรื่องที่บ่นเพราะปกติแม่บ่นอย่างเดียวแต่วันนี้แม่โทรมาแม่พูดดีๆด้วยเก็บหลักฐานเฮ้ยแม่กูโทรมาอารมณ์ดีว่ะวันนี้ปกติแม่โทรมาบ่นอย่างเดียวเลยให้เก็บเฉพาะหลักฐานด้านดีอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาเป็นหลักฐานด้านดีเก็บให้หมดระหว่างทางเก็บให้หมดและใช้ความรู้สึกนั่นไงมาแล้วที่กูสั่งว่าวันนี้จะมีลูกค้าโอนเงินเข้ารัวๆทั้งวันปรากฏว่าครึ่งเช้าผ่านไปโอ้โหลูกค้าโอนเงินเข้ามารัวๆจริงๆว่ะแต่ครึ่งบ่ายเงียบให้คุณเก็บหลักฐานอีกบอกตัวเองว่านี่ไงมาแล้วครึ่งวันนี่ไงใช่ที่ฉันสั่งไปว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมันเกิดแล้วหรือลูกค้าโอนเงินมาแค่คนเดียวคุณเก็บหลักฐานขายดีขายได้คนเดียวให้นับว่าขายดีขายได้คนเดียวก็ต้องนับว่าขายดีตอนจินตนาการลูกค้า10คนเว้ยแต่แม่งลูกค้าเข้ามา1คนให้คุณนับให้คุณเก็บให้คุณสนใจแต่เฉพาะสิ่งที่มันใช่มันได้แล้วสิ่งนี้มันจะเป็นเชื้อขยายสิ่งนี้จะเป็นหัวเชื้อตามครูทันป่ะตามทันป่ะเก็บหลักฐานถูกต้องเก็บหลักฐานเท่านั้นสนใจแต่ความรู้สึกไม่สนใจความคิดวิตกกังวลสงสัยไม่สนใจตรงนี้โอเคป่ะคือเวลาคิดมันจะคิดเนี้ยเงาะเหมือนใช้สมองอ่ะเอ๊ะแต่เวลาใช้ความรู้สึกจะโอเคป่ะเวลาใช้สมองคิดเนี่ยมันจะแบบเอ๊ะทำไมยังไม่มาวะแต่ถ้าเวลาใช้ความรู้สึกมันจะแบบอิ่มใจอิ่มเต็มเสร็จแล้วสั่งไปแล้วมีความสุข enjoy ทุกขณะเลย enjoy ทุกโมเมนต์ที่เดินไปเลยอะปิติสุข feel good happy สั่งการไว้แล้วมันต้องเป็นไปตามนั้นและเวลามีอะไรเข้ามาทำให้เป๋จูนซ้ำเวลามีอะไรเข้ามาทำให้เป๋จูนซ้ำเขาจะยังคุณรรินรัวดาวมา111ดวงค่ะไกด์นาเดียบอกชอบไลฟ์นี้มากลูกไกด์ลูกอยู่ไกลแม่เนาะลูกอยู่เชียงใหม่เนาะครูอลิงสปลาวเนาะอยู่ไกลแม่เนาะอยู่ลาวเนาะสิ่งที่แม่สอนเหมือนแม่ไปนั่งพูดอยู่กับลูกต่อหน้าต่อตาเนาะลูกเนาะนะจดจำเก็บสิ่งที่แม่สอนเหมือนแม่นั่งคุยกับหนูนะ
ครูบัวไกนาเดียครูอลิงเนาะเด็ดมากแม่นุชชี่บอกลูกโจแอนอีกเนาะโจแอนอยู่ไกลแม่เนาะให้เหมือนแม่เข้าไปนั่งคุยโคชชิ่งกับลูกแบบนี้นะโอเคนะลูกแชร์ลูกแชร์อ่ะพี่โอบอกแชร์ด้วยจ้ะพี่โอบอกอย่าฟังเพลินจ้ะแชร์พี่โอออกคำสั่งแล้วได้ยินไหมโคชโอออกคำสั่งแล้วนะลูกตุ๊กกี้บอกใช่ค่ะเหมือนแม่ลุงมาภูเก็ตเลยลูกตุ๊กกี้แองเจลิกตุ๊กกี้ลาลูกศิษย์อยู่ใต้นะคะโอ้โหแม่สอนยาวมาก1ชั่วโมงครึ่งแล้วอ่ะพอแล้ว BB บอกว่าแม่ให้แพงมากไกด์นาเดียบอกหนูนอนคุยกับไกด์ลูกลงทะเบียนไกด์นาเดียเพิ่งลงทะเบียนเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตตั้งใจเรียนนะลูกคอร์สเนี้ยแม่สอนเต็มๆ21วันวิธีการเรียนคอร์สนี้ก็คือไม่ต้องรีบเรียนให้เรียนวันละ1บทแต่เรียนต่อเนื่องติดต่อต่อเนื่องกัน21วันอย่าได้ขาดโอเคไหมแต่ลูกศิษย์บางคนบอกโหแม่ลุงหนูฟังเดย์1แล้วหนูอยากฟังเดย์2ต่อหนูฟังเดย์2หนูอยากฟังเดย์3ต่อไม่ทำงานทำการเลยหรือคะฟังเสร็จมันจะเกิดขุมพลังมันจะจูนฟังเสร็จมันจะตื่นฟังเสร็จมันจะมีพลังมาสถิตอยู่ในจิตของเราเลยให้ออกไปลงมือทำไม่ใช่นั่งฟังนอนฟังวันนั้นแหละเวลาที่เราฟังอะไรแล้วตื่นรู้นะมีพลังให้รีบเอาไปลงมือทำนะลูกนะไกด์นาเดียวิธีเรียนคอร์ส21วันคือเรียนติดต่อต่อเนื่องกัน21วันถ้าลูกทนไม่ไหวโหสิ่งที่แม่สอนมันแพงมากอะเต็มที่ให้เรียนได้แค่2บทต่อวันเช้าบทหนึ่งก่อนนอนบทหนึ่งพอโอเคไหมนะลูกนะแต่ดีที่สุดมันเป็นโปรแกรมเรียนติดต่อต่อเนื่องกัน21วันมันเปลี่ยนพลังงานจริงๆนะลูกเราว่าไกด์นาเดียเก่งไหมเก่งไกด์นาเดียที่เป็นเด็กกำพร้าลูกเด็กกำพร้าแต่เดี๋ยวนี้กำล้านแล้วแม่ชอบคอนเซ็ปต์ไกด์นาเดียมากไกด์นาเดียบอกว่าอดีตเด็กกำพร้าแต่ตอนนี้กำล้านเข้าใจกำล้านปะกำเงินล้านอะเออแม่ชอบคอนเซ็ปต์ไกด์นาเดียมากโอเคไหมลูกไกด์ลูกเรียน21วันติดต่อต่อเนื่องกันนะคะโอเคอ้าวแชร์ค่ะแชร์พี่โอบอกแชร์นะคะเอาล่ะใครอยากเข้าคอร์ส7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กไปติดต่อตัวแทนครูได้ส่วนใครอยากเข้าคอร์สเรียนของครูคอร์ส21วันแอดไลน์แอด krurung แอดครูรุ้งและสำหรับลูกศิษย์นะคะที่อยากจะแบบ เริ่มต้นทำมาค้าขายทำมาหากินขายของไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์ครูแนะนำให้คุณลงคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สโฮโลแกรมและเวฟเทคนิคล่าสุดครูรุ้งไปเจอลูกศิษย์ครูรุ้งที่งานแต่งลูกศิษย์อีกเหมือนกันลูกศิษย์ครูรุ้งเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัททัวร์เวลาแบรนด์ลิเชสของครูพาไปเที่ยวต่างประเทศก็จะใช้ทัวร์ของเขาเขาชื่อคุณสาเนาะเป็นเจ้าของ GM Travel เราก็แบรนด์ลิเชสก็ใช้เขามาตลอดเวลาไปเที่ยวต่างประเทศครูก็ไปงานแต่งงานเขาเพราะเราสนิทกับเขานะคะแชร์ค่ะที่รักทุกคนแชร์พี่โอบอกแชร์เดี๋ยวแม่จะเล่าเรื่องต่อแล้วแม่จะไปแล้วเนาะแชร์ด้วยโอเคแม่ขออนุญาตปักหมุดนะโค้ชโออันนี้คือสมัครคอร์สเรียนแม่นะคะเข้าแล้วค่ะคุณพัชรธรบอกหนูกลับไปเรียนซ้ำคอร์ส21วันได้ตื่นรู้เพิ่มขึ้นทุกครั้งพีคลูกกล้วยณัฐฐาศินีกล้วยณัฐฐาศินีคนนี้เป็นลูกศิษย์แม่เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีคนนี้พูดไม่เก่งนะพูดน้อยนะแต่ดูดเก่งโคตรคนนี้คือโคตรเป็นสายเสกเลยนะคนนี้โคตรเป็นสายเสกเลยลูกกล้วยณัฐฐาศินีเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่จะสอนต่ออีกนิดนึงแล้วจะไปละ1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะ
เฮ้ยนี่ห้าทุ่มแล้วอะแม่อยู่กับหนูตั้งแต่3ทุ่มครึ่งจนนี่ห้าทุ่มแล้วนะลูกเพราะมันชั่วโมงครึ่งแล้วนะเออเริ่มเมื่อไหร่คะคอร์สอะไรคะคุณณัชรสคอร์สอะไรเอ่ยถ้าคอร์ส7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กเข้าไปเรียนได้เลยคอร์ส21วันก็เข้าไปเรียนได้เลยลูกเป็กกี้บอกแม่แพงในแพงส่วนคอร์สโฮโลแกรมและเวฟเทคนิคก็เข้าไปเรียนได้เลยเจ็ดมนตาด้วยค่ะเออลูกติวเตอร์ทรายบอกติวเตอร์ทรายคนนี้เป็นติวเตอร์สอนกฎหมายก็เป็นลูกศิษย์ครูรุ้งโคตรแม่งเก่งเลยลูกศิษย์ครูแต่ละคนเนี่ยคอร์ส21วันพลังงานเปลี่ยนนะคะอ่ะต่อ จะเล่าให้ฟังครูไปงานแต่งงานลูกศิษย์เสร็จแล้วโต๊ะที่ครูนั่งเนี่ยก็ลูกศิษย์อีกคนนึงที่โรงเรียนซูเปอร์วีพีกับครูเมื่อ3ปีที่แล้วสมัยครูอยู่บ้านเก่าเขามาบอกครูรุ้งว่าครูรุ้งเขาชื่อเปิ้ลเปิ้ลอะได้ดีเพราะเวฟเทคนิคของครูรุ้งเลยเขาติดหนี้เนาะจำไม่ได้ว่ากี่ล้านอะติดหนี้แล้วก็ฟังครูรุ้งฟรีที่หน้าเพจใช้หนี้หมดเกลี้ยงแล้วสร้างเงินขึ้นมาเป็นหลักล้านต่อเดือนเขาตั้งเป้าตัวเองว่าใช้หนี้หมดปุ๊บมีเงินปุ๊บเขาจะมาเรียนสดๆกับครูรุ้งแล้วเขาก็ใช้หนี้หมดเกลี้ยงเลยนะเอาวิธีกดแรงดึงดูดวิชากดแรงดึงดูดครูรุ้งไปใช้แล้วเขาก็มาเจอครูรุ้งในคอร์สซูเปอร์ VIP ตอนนั้นครูเปิดคอร์สสอนซูเปอร์ VIP กดแรงดึงดูดกับการขายแล้วเขาเพิ่งมาขายออนไลน์ใหม่ๆขายของออนไลน์เสร็จแล้วตอนมาเจอครูอ่ะเขาก็เพิ่งแตะ1ล้านแรกต่อเดือนได้ เพิ่งแตะ1ล้านแรกต่อเดือนได้เขามาโรงเรียนซูเปอร์ VIP กดแรงดูดกับการขายแล้วครูสอนเวฟเทคนิคครูแนะนำให้ลูกศิษย์อะทำเวฟเทคนิคตอนเช้าๆเห็นไหมโกลเด้นอาวโกลเด้นอาวชั่วโมงทองคำจงตักตวงเวฟเทคนิคเนี่ยแม่ค้าแม่ขายแม่งต้องทำเลยต้องทำเลยเวฟเทคนิคเนี่ยต้องทำเขาเรียกว่าทำเวฟปั่นโฟล์ปั่นโฟล์ขายดีทำเวฟเทคนิคแล้วเขาบอกว่าเขามาเจอครูแล้วครูก็ใส่โปรแกรมจิตเขาบอกว่าเปิ้ลหลังจากนี้ไปต้อง10ล้านไม่ใช่1ล้านแล้วก็แบบสอนโคชชิ่งอะไรกันไปนะฮะก็คือโปรแกรมกันไปทั้งวันเลยปรากฏว่าเขาทำเวฟเทคนิคแต่ไม่ได้ทำตอนเช้าอย่างเดียวเขาบอกเขาทำเวฟเทคนิคตอนเช้าแล้วมันได้ตอนกลางวันเขาก็เลยทำอีกระหว่างวันเขาก็ทำอีกคือปั่นโฟลตลอดปั่นโฟลตลอดจาก1ล้านกลายเป็น10ล้านต่อเดือนสุดยอดป่ะเวฟเทคนิคนะคะเออเพราะฉะนั้นคอร์สเวฟครูสอนทั้งสอนเขียนโฮโลแกรมแล้วก็สอนเวฟเทคนิคคอร์สเนี้ย 5,555 บาทนะคะคุณสามารถลงเรียนได้ไปที่ไลน์ @krurung ครูรุ้งนะคะอ่ะใครช่วยพิมพ์ให้แม่อีกทีนึงLine @krurung ครูรุ้งไกด์นาเดียลูกสามารถทำเวฟเทคนิคได้ตลอดทั้งวันนะลูกใครที่เรียนแล้วแม่มาบอกเลยเป็กกี้บอกวันนี้แม่สอนแพงมากโค้ชโอบอกว่าสูตรโอลูกคู่ควร10ล้านต่อเดือนเนี่ยกระจอกจริงโอจริงมันง่ายมากโอในโลกออนไลน์อะลูกนะคะใครช่วยเขียนไลน์แอดให้แม่หน่อยลูกนี้นิวเพิ่งมานะคะนี้นิวค่ะลูกเพิ่งมาเหรอคะคุณแม่สอนไปจะ2ชั่วโมงแล้วนะคะนี้นิวแม่สอนไปจะ2ชั่วโมงแล้วนะที่รักนะคะเมย์น่ารักมากไลน์แอดครูรุ้งเรียนเถอะค่ะคุ้มทั้งชีวิตลีน่าโรเบิร์ตนะคะคนนี้คือแบบไม่ธรรมดานะลูกเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะอ่ะโอเคค่ะไลน์แอดครูรุ้งนะคะ
โอเคลูกน่ารักมากคุณแม่สอนแพงมากนะคะอ่ะไลน์แอดครูรุ้งนะจ๊ะที่รักทุกคนจ๋าเอาละค่ะครูอ้อมบอกว่าไลน์แอดครูรุ้งมีแอดด้วยสวัสดีค่ะมาเกือบไม่ทันมาแล้วแชร์ด้วยนะคะน่ารักจังเลยคุณยุภาพรมาเกือบไม่ทันทันครูรุ้งสวัสดีอะสิทันครูรุ้งสวัสดีกู๊ดไนท์แพมบอกแม่ครูเก็บรายละเอียดมากขอบคุณค่ะยินดีมากแม่ว่าแม่ไปนอนแล้วดีกว่านะคะแม่ต้องรักษาเสียงหน่อยนะคะพรุ่งนี้แม่ต้องพาลูกๆทีมคลื่นปาฏิหาริย์ดิเชสนะคะทีมครูหนึ่งสุรภาไปทำบุญพรุ่งนี้เรานัดกันไปวัดท่าซุงนะคะจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ออกจากบ้านตั้งแต่ 5:00 เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม่ขอตัวไปนอนก่อนนะคะโอเคไหมวันนี้คิดว่าพวกเราอ่ะได้รับประโยชน์จากแม่เยอะมากๆนะคะใครอยากสมัครเรียนคอร์สโฮโลแกรมหรือเวฟเทคนิคอินบ็อกซ์เพจก็ได้หรือไปที่ LINE @krurung @krurung ลูกหนุ่ยศิริวัณจันทร์ศรีบอกเรียนรอดรุ่งคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเขาเป็นเกี่ยวกับสถาปนิกเนี่ยเกี่ยวกับการออกแบบบ้านก่อสร้างลูกหนุ่ยศิริวัณจันทร์ศรีเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเรียนคอร์สแม่แทบทุกคอร์สแล้วเขาเอาไปใช้กับธุรกิจเขาเรียนรอดรุ่งที่เขาเขียนเนี่ยลูกศิษย์ครูรุ้งเป็นเจ้าของธุรกิจกันเยอะมากแล้วเอาไปใช้คุ้มค่ะครูรุ้งไปพักผ่อนแล้วนะคะกู๊ดไนท์ทุกคนนะลูกกู๊ดไนท์ค่ะรักตุ๊กกี้ตุ๊กกี้บอกค่ำคืนนี้แพงมากรักคุณพวงพยอมคุณธีรกาทันพิชาลูกยิ่งรัวยิ่งรัวดอกกุหลาบมานึกขึ้นได้โฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำนะคะสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของ Belicious คุณสามารถพรีออเดอร์ได้นะคะขวดละ690บาทลืมพูดถึงเลยมีหัวแปรงด้วยนะคะหัวแปรงในการนวดหน้าตอนล้างหน้าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการล้างหน้าสามารถพรีออเดอร์ได้นะคะของมาวันที่3ตุลาคมพรีออเดอร์กับตัวแทนแบรนด์ลิชเช่ได้ทั่วโลกเลยนะคะขวดละ690บาทนะคะ2ขวด 1,300 10ขวด 6,000 โอเคไหม10ขวดได้เข้าคอร์สนะคอร์สที่คุณลุงจะสอนให้คุณเนี่ยมีอาชีพเป็นนักขายออนไลน์ที่สามารถจับกำไรหลักแสนหลักล้านได้นะคะลืมพูดถึงเลยถ้าลูกยิ่งไม่ส่งดอกไม้มาก็ลืมเลยอ่ะโอเคอ่ะปาพอนะคะน่าจะพูดครบทุกอย่างแล้วนะคะโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำถ้าเรากำลังแบบรู้แล้วว่า3เดือนที่เหลือเราต้องหาอะไรทำเพิ่มแล้วแล้วก็เรารู้แล้วว่าขายออนไลน์อ่ะโคตรดีเลยแล้วก็รู้เลยว่าแบบทิศแห่งความมั่งคั่งคือทิศออนไลน์โลกออนไลน์แต่เราไม่รู้จะเริ่มต้นด้วยอะไรเริ่มต้นด้วยโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำ10ขวด 6,000 บาทเข้ากลุ่มสอนการขายเทรนคุณให้ประสบความสำเร็จนะคะติดต่อตัวแทนได้ทุกคนเลยไปแล้วฉันมีอะไรที่ไม่ได้พูดอีกไหมเนี่ยนะคะขอบคุณทุกคนมากน่ารักมากทุกคนช่วยเตือนแม่สุดฤทธิ์ขอบคุณลูกยิ่งค่ะมีปอที่รักลูกเพิ่งเข้ามาเหรอจ๊ะแม่ไลฟ์จบแล้วลูกปอมีปอเพิ่งเข้ามานะคะกู๊ดไนท์ลูกทุกคนกู๊ดไนท์นะคะเปิดบินล้างโฟมล้างหน้าที่ดีที่สุดตอนนี้ทักนิ้วได้เลยค่ะดีที่สุดตอนนี้และตลอดไปนะคะไปแล้วนะคะทุกคนคะใครเพิ่งเข้ามาไปย้อนหลังฟังด้วยนะลูก1ชั่วโมงครึ่งวันนี้พีคแพงละเอียดทุกเม็ดค่ะรักลูกวิววรรณวรค่ะรักลูกจินทิตารีพรุ่งนี้พบกันนะลูกลูกเจนนี่ไกด์นาเดียลูกโจแอนมีปอลูกมาย้อนนะลูกมีปอเพิ่งเข้ามาอ
ครูเค้กฝันดีนะคะลูกหญิงสมหญิงสุรินใช้เองขายเองเริ่ดอะนะคะครูทอมมี่บอกกูดไนท์นะคะทีมคลื่นปฏิหาริเชสนะคะของครูหนึ่งสุรภาพรุ่งนี้พบกันนะคะที่วัดท่าซุงบายบายค่ะไอ้คุณนายคุณนายรักนี้นิวเหมือนกันลูกคุณนายทุกคนค่ะป้าแม่ไปนอนแล้วลูกไปอาบน้ำนอนแล้วเสียดายผมทรงนี้เนาะพี่นินิววันนี้มาแต่งหน้าทำผมให้แม่ไม่อยากล้างหน้าไม่อยากแกะผมเลยอะแต่ไม่ได้กูดไนท์ทุกคนค่ะบายบายค่ะไปขอบคุณทุกสัตว์วันนี้ครูต้องเป็นคนกดปิดเองอะสินะวันนี้ครูต้องเป็นคนกดปิดเองกดปิดตรงไหนเหรอขอบคุณทุกสัตว์กดปิดตรงไหนแล้วเราต้องกดปิดเองเนี่ยวันนี้บ๊ายบายนะลูกทุกคน